สวัสดีครับท่านอธิการบดีท่านดร.เตชบุญนาคท่านคณบดีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายณัฐนัยปฐมจินดานักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาชั้นปีที่3รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับทั้งที่อยู่ในห้องปุณสุขและท่านที่รับชมผ่าน Facebook Live PBIC ธรรมศาสตร์และมติชนเข้าสู่งานเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือขบถรศ121จัดโดยวิทยาลัยนาชาติปรีดีพนมยงค์มติชนและมูลนิธิโครงการตำราเพื่อเป็นเกียรติแก่ดร.เตชะบุญเตชบุญนาคขออภัยครับเตชบุญนาคเนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาไทยศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ครับเพื่อเริ่มต้นงานเสวนาอย่างเป็นทางการครับผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ครับค่ะกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดร.เตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงค์ท่านศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมและมนุษยศาสตร์ผู้บริหารในเครือบริษัทมติชนจำกัดมหาชนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยวิทยากรท่านสื่อมวลชนนักศึกษาคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือเรื่องขบถรศ121เพื่อเป็นเกียรติแก่ดร.เตชบุญนาคผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งได้รับการตีพิมพ์อีกครั้งโดยความร่วมมือของวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เนื่องในโอกาสที่ผู้เขียนได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาไทยศึกษาประจำปีการศึกษา2564ดร.เตชบุญนาคเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในวงการการวางรากฐานการศึกษาด้านอนาบริเวณศึกษาและบุกเบิกให้วงวิชาการไทยศึกษามีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้นตามลำดับโดยท่านได้กรุณาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2551ท่านก็ได้อุทิศเวลาและให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานทั้งทางด้านบริหารและกิจกรรมวิชาการของวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องก็ขอกราบขอบพระคุณทางครอบครัวด้วยนะคะที่ได้กรุณาอนุญาตให้ท่านอาจารย์ได้มีโอกาสทำงานที่สำคัญยิ่งมาโดยตลอดนะคะนั้นท่านเองก็ทำให้องค์ความรู้ด้านอนาบริเวณศึกษานั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรไทยศึกษาก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยเกียรติประวัติของการทำงานและผลงานทางวิชาการอันโดดเด่นของดร.เตชบุญนาคสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่12ทับ2565เมื่อวันที่7 27ธันวาคม2565จึงมีมติอนุมัติให้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาไทยศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันดีงามของสังคมและประเทศชาติสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ๆเพื่อความเจริญงอกงามของแวดวงวิชาการด้านไทยศึกษาสืบไป
และในวันนี้หนึ่งในผลงานทางวิชาการของดร.เตชบุญนาคนั่นก็คือหนังสือขบฏรศ121ซึ่งก็ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วถึง5ครั้งเป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาอีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการและส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านไทยศึกษาโดยมุ่งเน้นศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ท่านได้นำสยามประเทศเข้าสู่กระบวนการความเป็นสมัยใหม่หรือ modernization ผ่านการปฏิรูปการปกครองการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหนังสือเล่มนี้ได้ทำให้เราเข้าใจว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้คนที่มีความหลากหลายหลายกลุ่มหลายพื้นที่ดังนั้นหากเราจะได้ร่วมมือกันในการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งและประณีตก็อาจจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจสภาพของสังคมการเมืองไทยได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านสามารถที่จะหาทางออกและเข้าใจบทเรียนของสังคมได้อย่างดีและมีความเหมาะสมลดความขัดแย้งลงในปัจจุบันนะคะนั้นดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่ก็ซึ้งใจนะคะที่ท่านกรุณาเขียนออกมาบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ท่านประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่านผู้บริหารเครือบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและท่านผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันอย่างเต็มที่นะคะในการจัดงานเสวนาเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ดร.เตชบุญนาคในวันนี้และขอเปิดงานเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือขบฏรศ121ขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญดร.เตชบุญนาคดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาไทยศึกษากล่าวปฐกถานำและแนะนำหนังสือขบฏรศ121ซึ่งจัดพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่5ในวาระสำคัญนี้ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านอธิการบดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมใคร่ขอบพระคุณท่านอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้มีประชุมแล้วก็เสนอให้ผมได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาไทยศึกษานะครับแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่านที่สองที่ผมใคร่ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับก็คือท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิรินะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกับผมเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะกลับมาจากคอร์เนลแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์การพิมพ์หนังสือขบฏรศ121เป็นครั้งที่5เนี่ยนะครับก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าหากว่าทางท่านคณบดีอัครพงษ์ค่ำคูณแห่งวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์เนี่ยไม่ได้เจียด
งบประมาณซึ่งมีจำกัดอย่างยิ่งนะผมทราบดีเพราะผมเป็นกรรมการของวิจัยปรีดีพนมยงค์เนี่ยมาตั้งแต่ก่อตั้งเนี่ยนะว่าเรามีงบประมาณจำกัดอย่างยิ่งเนี่ยก็ยังอุตส่าห์เจียดงบประมาณอันจำกัดเนี่ยมาร่วมพิมพ์ขบถรศ121นี้เป็นครั้งที่5นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายที่ผมอยากจะเอ่ยถึงก็คือท่านอาจารย์เพชรีสุมิตรนะฮะเพราะท่านก็อยู่กับคณะกรรมการตำราเนี่ยมาตั้งแต่ต้นและคณะกรรมการตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้มีส่วนสำคัญในการรวบรวมบทความต่างๆของผมเนี่ยมาตีพิมพ์เป็นหนังสือขบถรศ121เนี่ยมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวหนังสือในวันนี้เนี่ยนะอาจารย์กระพงก็ได้ติดต่อผมไปทางอีเมลบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ผมพูดอะไรสักนิดหน่อยนะไม่อยากจะใช้คำหรูหราแบบปาฐกถานำนะนี่จะพูดอะไรอย่างนิดหน่อยนะเกี่ยวกับว่าภูมิหลังของหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเป็นผลงานในเรียกว่าในวัยในวัยเด็กของผมนะฮะต้องเรียกว่าก็อย่างที่ในคำนิยมของอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยบทความต่างๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเขียนระหว่างปี2509จนถึง2514สำหรับผมนี่ก็อาจจะ25นะใช่ครับอาจารย์2509ถึง2514ตามที่อาจารย์เขียนไว้เองนะอาจารย์ชันวิทย์ก็เนี่ยนะครับก็เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคหนึ่งที่ผมมีความสุขเป็นพิเศษนะคือว่าในปี2509เนี่ยผมกลับมาค้นคว้ามาที่หอสมุดแห่งชาติแล้วก็ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นปีที่ผมได้รู้จักกับคือเป็นปีที่ต้องเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ย2509ถึง2510แล้วก็อีกหลายปีต่อมาเนี่ยผมเห็นว่าอยากจะเรียกว่าเป็นยุคของนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์นะภายใต้บรรณาธิการคือคุณสุลักษ์ศิวรักษ์นะฮะแล้วคุณสุลักษ์ศิวรักษ์เนี่ยก็จะมีทีมงานเช่นอาจารย์อุทัยดุลยเกษมนะต่อมาก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณพิภพธงชัยนะมีแห่งมูลนิธิเด็กนะครับมีคนอย่างนิวัฒน์กองเพียรนะก็สำนักงานของสังคมศาสตร์ปริทัศน์สมัยนั้นเนี่ยก็ตั้งอยู่ในบ้านไม้แห่งหนึ่งนะไม่มีแอร์นะครับร้อนมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขารื้อทิ้งไปแล้วแล้วก็กลายเป็นสโมสรนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะแต่พวกคุณสุลักษณ์เนี่ยก็จะนั่งทำงานกันอยู่ที่นั่นนะคุณสุลักษณ์เนี่ยผมรู้จักมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่อังกฤษแล้วคุณรู้จักกับคุณสุลักษณ์เนี่ยตั้งแต่คุณสุลักษณ์เองก็เป็นนักศึกษาก่อนที่จะเรียนทำบาร์ที่ลอนดอนแล้วก็ทำงานที่ BBC เพราะฉะนั้นผมรู้จักคุณสุลักษณ์ศิวรักษ์เนี่ยมาก่อนที่จะมาเป็นบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์ก็รู้จักกันดีแล้วคุณสุลักษณ์เนี่ยมีอะไรที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่บังคับให้ผมเขียนหนังสือได้นะเป็นคือว่าเป็นคนที่สั่งให้ผมเขียนหนังสือและถ้าเผื่อว่าบทความต่างๆเราเนี่ยบางบทความเนี่ยผมยังเขียนไม่เสร็จนะคุณสุลักษณ์ก็จะส่งเจ้าหน้าที่จะเป็นพิภพธงชัยหรือว่านิวัฒน์กองเพียรเนี่ยมานั่งคุมจนกว่าผมจะเขียนให้เสร็จนะพอเขียนเสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ย
นะก็วิ่งเอาไปโรงพิมพ์เลยนะแล้วก็ทั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยบทความทั้ง4บทความเนี่ยเกิดขึ้นด้วยฝีมือของคุณสุลักษณ์ศิวรักษ์ทั้งนั้นนะบังคับให้ผมเขียนนะคือผมเองเนี่ยมีความสนใจก็จริงนะฮะแล้วตอนนั้นก็กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ด้วยแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีคุณสุลักษณ์คอยบังคับให้เขียนแล้วเนี่ยบทความทั้ง4เนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นนี่ก็ต้องเป็นขอบคุณคุณสุลักษณ์ศิวรักษ์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอาจารย์อัครพงศ์ก็อยากจะให้ผมเนี่ยเล่าให้ฟังถึงภูมิหลังว่าทำไมผมถึงได้เขียนบทความเหล่านี้นะมันเริ่มต้นจากบทความแรกเนี่ยก็คือการปกครองแบบเทศาภิบาลนะซึ่งตอนนั้นผมกำลังเขียนวิทยานิพนธ์อยู่นะก็เป็นผลงานที่สำคัญมากสำคัญที่สุดผลงานหนึ่งของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะแต่ในระหว่างที่ผมศึกษาเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายปีก่อนหน้านั้นตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็เคยอ่านนิทานโบราณคดีแล้วในนิทานโบราณคดีเนี่ยก็จะมีเรื่องขบถผู้มีบุญด้วยพอเริ่มต้นมาดูเอกสารขั้นปฐมเนี่ย อย่างตัวจริงเนี่ยก็จะปรากฏว่าในปีรศ.121เนี่ยนะไม่ได้มีขบถผู้มีบุญเท่านั้นแต่ยังมีขบถที่อื่นๆด้วยนี่ผมจึงได้เริ่มต้นด้วยการเขียนเรื่องขบถผู้มีบุญภาคอีสานนะรศ.121พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ2510แล้วก็ตามด้วยขบถเงี้ยวเมืองแพร่รศ.121ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ2511แล้วถึงจะมาถึงเรื่องพระยาแขกเจ็ดหัวเมืองคบคิดขบถรศ.121ตีพิมพ์ครั้งแรก2514นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผมทำงานได้มีโอกาสเขียนบทความแล้วก็ทำงานทางวิชาการมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากนะคือระหว่างเนี่ย2509ถึง2514เท่านั้นนะผมกลับมารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเมื่อปี2512ต้องเรียกว่าในยุคสุดท้ายของรัฐบาลถนอมประภาสนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ผมก็อยู่ที่กองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศเมื่อปี2512กองและกรมเดียวกันกับที่ลูกสาวผมอยู่ในปัจจุบันนะแต่ว่าทุกๆวันเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะพอผมรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมก็จะเบิกรถมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะมาแถวๆเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะมาดื่มกาแฟกับอาจารย์นิออนสนิทวงศ์นะอาจารย์นิออนสนิทก็เป็นกวนดื่มกาแฟด้วยกันหลังอาหารกลางวันนะก็มีอาจารย์นิออนสนิทวงศ์อาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์อาจารย์เสน่ห์จามริกนะฮะแล้วก็ยังมีอาจารย์อีก 2-3 คนที่อยู่ณที่นั้นเนี่ยก็ผมก็จะดื่มกาแฟแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยจนบ่ายแก่ก็จะกลับไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เขานายเขาเห็นหน้าซะหน่อยว่ายังไม่ได้กลับบ้านนะก่อนที่จะกลับบ้านก่อนรถติดนะนั่นเป็นยุคที่ผมมีความสุขมากเนี่ยใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวันนะทำงานตอนเช้าแล้วก็มาดื่มกาแฟที่ธรรมศาสตร์แล้วกลับไปนะคือว่าตัวผมเองเนี่ยก็รับราชการอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศอยู่35ปีนะฮะแต่ตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเป็นเนี่ยคืออยากจะเป็นนักวิชาการนะฮะอย่างอาจารย์ชันวิทย์นี่แหละนะอาจารย์ชันวิทย์นี่ก็อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยนะอาจจะไม่ทราบว่าอาจารย์ชันวิทย์นี่ก็อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะผมเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมอยากจะเป็นนักวิชาการ
อยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะหรือไม่ก็จะเป็นข้าราชการในกรมศิลปากรนะซึ่งมีอยู่หลายกองในกรมศิลปากรที่ผมสนใจนะแล้วโอกาสที่ถ้าเผื่อว่าผมไม่ได้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่ผมจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยก็พอมีนะก็มีพอมีเส้นมีสายแล้วที่กรมศิลปากรก็พอมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าคุณตาผมเนี่ยก็เป็น รู้จักกับอธิบดีกรมศิลปากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธนิตอยู่โพนะซึ่งที่บ้านเราเรียกกันว่ามหากีเนี่ยนะฮะเป็นอย่างดีนะแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่ทั้งกรมศิลปากรไม่ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไปเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศแทนนะผมก็ไม่ได้บ่นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งใน 3-4 ปีแรกที่ผมเริ่มต้นทำงานเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าในช่วง2512เนี่ยจนถึงเวลาสัก2515เนี่ยผมได้ใช้ชีวิตตามที่ผมต้องการคือว่าเป็นข้าราชการทำงานนะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬานะเป็นอาจารย์พิเศษที่ประสานมิตรได้เขียนบทความนะฮะแล้วก็มีที่ยืนอยู่ชายขอบของวงการวิชาการไทยนะแต่พอหลังจาก2515ที่ผมย้ายไปอยู่กองเอเชียตะวันออกกรมการเมืองแล้วเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอีกต่อไปไม่ได้เพราะว่าเขามอบหมายให้ผมเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะจีนแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้เป็นปกติจนในที่สุดเนี่ยก็ได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนสำเร็จเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะฮะ2518ตอนนั้นตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตที่ว่าเป็นกึ่งข้าราชการแล้วก็เป็นกึ่งนักวิชาการได้อีกต่อไปนะเพราะหลังจาก2514แล้วเนี่ยผมไม่พูดอย่างนี้ผมเดินทางไปปักกิ่งเนี่ยซะจนยามหน้าประตูโรงแรมปักกิ่งมันจำได้นะเพราะเราใช้เวลาอยู่3ปีกว่าจะเจรจาการปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้เป็นปกติได้ก็ตอนนั้นก็อย่างสงวนอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ติดตามผมไปติดตามการทำงานของผมเกี่ยวกับจีนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนี่ก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ไม่สามารถไม่มีเวลาแล้วก็ขี้เกียจอยู่แล้วด้วยเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเขียนบทความทางวิชาการได้อีกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยอาจจะเป็นคุณสุรักษ์ที่สองใช่ไหมครับคือว่าคุณสุรักษ์เนี่ยบังคับให้ผมเขียนบทความเหล่านี้แต่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์เป็นผู้บังคับให้รวบรวมแล้วก็พิมพ์นี่เป็นครั้งที่5แล้วทุกครั้งที่พิมพ์เนี่ยก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์เขียนคำนำนะนี่ก็มารับการต่อจากคุณสุรักษ์และครั้งนี้ก็เป็นการพิมพ์เป็นครั้งที่5และสิ่งที่ผมปลื้มใจที่สุดนะแล้วก็ภูมิใจที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ผมเขียนไว้เนี่ยซึ่งอาจารย์ชาญวิทย์เห็นว่าเป็นการบุกเบิกในประเด็นนี้นะครับก็ยังมีผู้ที่ทำงานต่อมานะฮะผมขอยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ทำงานต่อมาอย่างสม่ำเสมอนะผมขอยกตัวอย่างนะว่าเมื่อเดือนตุลา2565นี้เองนะมีคุณวีรศักดิ์จันส่งแสงซึ่งผมไม่รู้จักนะฮะก็ได้เขียนบทความเรื่อง260ปีกำเนิดผู้มีบุญอีสานลงในนิตยสารสารคดีฉบับที่451นะครับแล้วก็มีข้อความนะผมขออ่านให้ฟังตอนหนึ่งเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับคุณวีรศักดิ์เขียนบอกว่าเฉพาะในช่วงปี2444ถึง2445
มีผู้มีบุญที่ถูกทางการกวาดจับได้ไม่ต่ำกว่า60คนใน13เมืองได้แก่ขอนแก่นชัยภูมินครพนมบุรีรัมย์อุดรธานีจังหวัดละ1คนร้อยเอ็ดและสกลนครจังหวัดละ3คนกาฬสินธุ์และสุรินทร์จังหวัดละ4คนนครราชสีมา5คนมหาสารคาม10คนศรีสะเกษและอุบลราชธานีจังหวัดละ13คนที่หนองคายก็มีนะครับแต่ไม่มีผู้นำนี่แสดงให้เห็นว่ายังไงครับว่าขบวนผู้มีบุญที่ผมเขียนถึงเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ได้จำกัดอยู่ที่อุบลราชธานีเท่านั้นนะครแต่ว่ามีขบวนผู้มีบุญในปี2444ถึง2445เนี่ยมีอยู่ทั่วอีสานเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ก็ยังมีผู้ยังมีคนที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่ผมเองผมก็ติดตามนะว่ามีข้อมูลอะไรใหม่เสนอขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะเรื่องต่อไปที่ผมปลื้มใจมากก็คือขบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะปรากฏว่าขบฏเงี้ยวเมืองแพร่เนี่ยมันแพร่กระจายแพร่หลายไปมากกว่าที่เมืองแพร่นะเกือบลำพูนลำปางอะไรก็มีนะครับแล้วผมก็ดีใจมากนะครับที่มีคนแบบอาจารย์ชัยพงษ์สำเนียงซึ่งก็จะขึ้นเวทีหลังจากนี้นะฮะที่ได้เขียนหนังสือเรื่องกบฏเงี้ยวการเมืองของความทรงจำประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนานะซึ่งเป็นเอกสารวิชาการลำดับที่144ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรพิมพ์ครั้งที่1เมื่อเดือนกรกฎาคม2564นะซึ่งอาจารย์ชัยพงษ์เป็นตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะฮะที่พิษณุโลกได้เขียนหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลใหม่ๆเยอะเลยแต่ที่น่าสำคัญที่สุดคือว่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิพนธ์นะฮะประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับขบวนเงี้ยวเมืองแพร่แล้วก็ประวัติศาสตร์นิพนธ์โดยทั่วไปก็มันมีความหมายมีนัยยะต่อประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยโดยทั่วไปนะฮะคือว่าแต่เดี๋ยวผมปล่อยให้อาจารย์พูดเองดีกว่าว่าอาจารย์ได้ค้นพบอะไรบ้างนะเพราะมันน่าสนใจเหลือเกินมันคือประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยเนี่ยน่าสนใจนะบางทีเนี่ยคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างน่าสนใจแต่เดี๋ยวผมปล่อยให้อาจารย์ชัยพงษ์พูดเองดีกว่านะครับอาจารย์เกี่ยวกับบทที่5ของหนังสือของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์ให้ชื่อว่าพิริยะวงอวตารวีรบุรุษกบฏการประดิษฐ์สร้างตัวตนใหม่ทางประวัติศาสตร์นะซึ่งเป็นบทที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับนี่ผมก็ได้เอ่ยถึง2บทแล้วนะฮะนี่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์นะฮะก็คือน่าสนใจนะพระยาแขก7หัวเมืองคบคิดขบฏรศ121อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทางด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์ก็คือว่าทางการเนี่ยก็เพิ่งพิมพ์หนังสือออกมาใหม่นะฮะชื่อพัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์3จังหวัดชายแดนใต้นะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากสวยมากละเอียดมากแต่ในหนังสือทั้งเล่มนี้นะฮะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับแขกเจ็ดหัวเมืองคบคิดขบฏเมื่อรศ121เลยจนนิดเดียวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะว่าในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของไทยเนี่ยเราสามารถที่จะลบนะฮะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ออกไปได้นะผมก็อยากจะพูดเพียงแค่นี้นะครับไม่ได้เป็นปาฐกถามาพูดกันให้ฟังถึงภูมิหลังเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติผมอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อยู่บนเวทีนี้สักครู่นะครับ
ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีครับมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้แก่ดร.เตชบุญนาคครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชครับกรรมศาสตราจารย์เพชรลีสุมิตรราชบัณฑิตอาจารย์พิภพอุดรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณคณบดีดร.ศรีประภาเพชรมีศรีและดร.ชัยพงษ์สำเนียงท่านวิทยากรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษานะครับหนังสือข้อบทรส121ครับเป็นเหมือนตำราที่ทำให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และการเมืองไทยในช่วงสำคัญคือช่วงปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของโครงสร้างอำนาจรัฐไทยและหลายสิ่งที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันครับระดับต่อไปครับเป็นการเสวนาวิชาการเรื่องขบฏรส121โดยมีวิทยากรทั้งหมด4ท่านครับได้แก่ศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริและศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลศาสตราจารย์รับเชิญวิทยาลัยนาชาติปรีดีพนมยงค์เดี๋ยวเรียนเชิญบนเวทีเลยครับต่อไปเป็นดร.ศรีประภาเพชรมีศรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและดร.ชัยพงษ์สำเนียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับและขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของการเสวนาครับขอเรียนเชิญครับสวัสดียามบ่ายนะครับเสียงมาหรือยังครับผมกราบเรียนท่านดร.เตชบุญนาคครับท่านอธิบดีท่านข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเยอะเลยนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรรวมทั้งท่านราชบัณฑิตท่านอาจารย์เพชรีสุมิตรนะศาสตราจารย์เพชรีสุมิตรนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมานั่งกับเราด้วยนะครับงานอภิปรายวิชาการวันนี้นะเสวนาอยากให้เป็นบรรยากาศเพื่อที่เราเฉลิมฉลองนะฮะความงอกงามทางปัญญาเพราะว่าเรื่องของขบฏรส121นั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนละบางคนอาจบอกว่าเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีทางเดินมันมีเรื่องของการสร้างความงอกงามทางวิชาการนะครับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะครับท่านแรกนะครับขอเสียงปรบมือคนทางไกลก่อนแล้วกันนะครับเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ธงชัยตอนนี้ท่านอยู่ที่อเมริกานะครับท่านตีสองครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตอาจารย์ธงชัยเล่าก่อนดีไหมครับอาจารย์หรืออาจารย์จะฟังท่านอื่นก่อนเพราะว่าเวลานี้น่าจะถึงตีสี่นะที่บ้านอาจารย์นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตออกตัวเลยนะครับขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ธงชัยนะฮะท่านได้รางวัลฟูโกกะไพรส์นะครับเป็นรางวัลใหญ่เป็นแกรนด์ไพรส์นะครับอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์เรามีฟูโกกะอวอร์ดี้2ท่านนะลอเรียต2ท่านเลยนะครับท่านอีกท่านหนึ่งนะฮะเราแนะนำท่านอาจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลไปแล้วและขออนุญาตแนะนำข้างๆผมนี่นะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิเกษตรสิริครับอาจารย์ท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะท่านเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ซึ่งผมจบมาปริญญาตรีนะครับแล้วท่านยังเป็นคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแล้วเป็นศาสตราจารย์รับเชิญของวิทยาลัยของเราด้วยนะครับวันนี้ท่านเป็นผู้ดำริให้จัดงานนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ชมนะท่านได้อยู่ในที่นี้นะขอให้เปิด Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็กดไปที่มติชนนะมติชนนะครับสำนักพิมพ์มติชนเนี่ยนะครับเขากำลังไลฟ์อยู่แล้วก็ของ Facebook ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ด้วยนะครับ
ท่านถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์ผมอีกท่านหนึ่งนะเสียงประมือต้อนรับดร.ศรีประภาเพชรมีศรีครับท่านเป็นอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจำอาเซียนนะครับหรือไอชาตอนนี้ท่านได้ไปอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจุฬานี่เขาเสือปืนไวมากนะครับวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยไม่ทันนะครับนะครับไม่งั้นผมจะเรียนเชิญอาจารย์มาอยู่ที่เราอาจารย์ก็จะคุยเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ทำงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็เป็นคนที่เขียนเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานมากต่อยอดจากงานของท่านอาจารย์เตดบุญนาคนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ชัยพงษ์สำเนียงจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเอาละครับผมคิดว่าเราเริ่มจากอาจารย์ธงชัยก่อนดีไหมครับอาจารย์ครับเผื่ออาจารย์จะได้ให้ภาพกว้างของเรานะครับกับเราว่าเอ๊ะงานชิ้นนี้เป็นอย่างไรหรืองานศึกษาที่อื่นๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างที่ท่านดร.เตดบุญนาคศึกษานี้เป็นอย่างไรครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับได้ยินนะฮะได้ยินครับโอเคครับขอบคุณมากครับเรียนท่านจันเตศท่านอธิการบดีจันชมิตรและผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะผมขอเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะว่าที่ท่านจันเตศได้เล่าจากต้นและกล่าวถึงที่จันชมิตรเขียนคำนำไว้ให้ว่าเป็นงานนี้เป็นงานที่งานบุกเบิกการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกบฏทั้ง3กรณีนะฮะประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์เตดเน้นมากในหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นะฮะผมมีฉบับพิมพ์ครั้งฉบับทวพพิมพ์นะฮะเขียนว่าพิมพ์ครั้งแรก2524ผมไม่ทราบว่าต่างกับพิมพ์ครั้งแรก2523อย่างที่เขียนอยู่ในฉบับพิมพ์ครั้งที่5ยังไงนะคือหนังสือที่พิมพ์ใหม่เนี่ยบอกว่าพิมพ์ครั้งแรก2523แต่เล่มนี้ที่ผมมีเนี่ยบอกพิมพ์ครั้งแรก2524อันนี้ก็อาจจะไม่ทราบเนี่ยนะเอาว่าในคำนำของอาจารย์ชีวิตที่กล่าวว่าหนังสือของจันเตศเนี่ยเป็นบทความ3บทเนี่ยเป็นบทความที่บุกเบิกเรื่องขบวน3กรณีนี้แล้วก็ประเด็นสำคัญที่จันเตศได้กล่าวถึงในเล่มนี้อย่างมากนะถ้าสังเกตนะเป็นประเด็นหลักของสาระในบทความทั้ง3ก็คือว่ากบฏ3กรณีนี้แตกต่างกันนะฮะคือตั้งแต่ตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยเราก็เข้าใจมาง่ายว่ากบฏทั้ง3เนี่ยเกิดในปีเดียวกันใกล้กันมากนะคือผู้มีบุญภาคอีสานเนี่ย2444ถึง2445นิ้วเมืองแพร่เนี่ย2445แล้วก็ขบวนพญาแขกเจ็ดหัวเมืองซึ่งไม่ได้เกิดการอะไรลุกฮือขึ้นจริงๆนะจะเป็นความขัดแย้งซึ่งเรียกว่าซีเรียสแล้วก็เกิดขึ้นและยุติในปี2445เนี่ยและแถมขบวนทั้ง3เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหรือเป็นปฏิกิริยาต่อการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะฮะซึ่งมักจะให้ปีอย่างเป็นทางการว่าเป็นปี2435แต่ในความจริงการเปลี่ยนปฏิรูปการปกครองเป็นกระบวนการเป็น process นะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นในปีนั้นและจบปีนั้นไม่ใช่เหตุการณ์เป็น process นะครับพอเราเรียนหนังสือเรามักจะได้ยิน3ขบวนนี้เกิดขึ้นในปีตรงกันและด้วยเหตุร่วมๆกันเราก็มักจะคิดว่าขบวนทั้ง3นี้มีลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะถ้าหากว่าเราไม่ลงไปดูในสิ่งที่ท่านจันเตศได้เขียนไว้เราก็จะอาจจะไม่ทันคิดว่าทั้ง3เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนและยิ่งพอศึกษามากขึ้นเช่นถ้าหากเราเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ากบฏทั้ง3นี่มีการศึกษาต่อเนื่องมาอีกนะเราจะยิ่งเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยไปคนละเรื่องคนละทางนะถึงแม้ทั้งหมดจะเป็นปฏิกิริยามีเหตุปัจจัยร่วมอันหนึ่งคือเป็นปฏิกิริยาต่อการปฏิรูปการปกครองของสมัยรัชกาลที่5ก็ต่างนะมีเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจกบฏทั้ง3เนี่ยอยากให้เราถือเ
ปีรศ121เป็นแค่มาร์กิ้งคือเป็นแค่เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นความน่าสนใจของทั้ง3กรณีแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าความเข้าใจในแต่ละกรณีเนี่ยน่าจะต้องดูให้มันยังไงฮะคือเราเข้าใจถึงปฏิกิริยาต่อการปฏิรูปกับของร่วมๆกันเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจถึงปัจจัยซึ่งมันต่างกันด้วยขบวนเมืองแพร่เอาเขาจริงไม่ค่อยมีคนศึกษาเท่าไหร่นะฮะมาจนกระทั่งจ่าเฉยพงษ์ทำเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะถ้าจะรวมนับจากช่วงเวลาที่จ่าลงมือค้นคว้าศึกษาก็เอาเป็นว่าประมาณ10ปีหลังนี้เดี๋ยวจ่าเฉยพงษ์คงกล่าวถึงเรื่องนี้ได้ชัดกว่านะฮะผมเองก็ชอบหนังสือจ่าเฉยพงษ์เหมือนกันนะฮะแต่ก็ถ้ามีโอกาสคงพูดคุยอีกทีว่าอะไรคือที่น่าสนใจและยังน่าทำต่อดีนะครับขบวนเมืองแพร่เนี่ยกล่าวอย่างสรุปง่ายๆชัดๆก็คือเป็นขบวนหรือเป็นปฏิกิริยาของอำนาจหัวเมืองซึ่งระยะนั้นเราอาจจะเรียกเป็นประเทศราชหรือเป็นรอยต่อระหว่างการเป็นประเทศราชกับเป็นหัวเมืองในอิทธิพลของกรุงเทพก็ได้นะฮะต่อการที่กรุงเทพพยายามเข้าไปจัดแจงรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วทำให้เจ้าท้องถิ่นเนี่ยเสียประโยชน์แต่ลักษณะของขบวนเมืองแพร่เนี่ยมีประชาชนคนทำมาหากินนี่นะที่เดือดร้อนเนี่ยคือคนเมืองแพร่เนี่ยอย่างที่เรียกว่าคนฉานหรือคนไทใหญ่หรือคนเงี้ยวเนี่ยเข้าร่วมด้วยผมอาจจะรู้ไม่พอนะฮะแต่ผมคิดว่าการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยมีคนทำจนกระทั่งอาจารย์เฉยพงษ์หยิบยกขึ้นมาอีกครั้งต่างกับกรณีขบวนแขกเจ็ดหัวเมืองซึ่งมีการทำต่อมานะฮะหลังจากจันเตตแต่ว่าก็มีลักษณะที่น่าสนใจอย่างก็คือว่าอย่างที่จันเตตท่านเองได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะถ้าคนเดินตามประวัติศาสตร์แบบราชการเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นความขัดแย้งหรือการต่อสู้ของคนหรือของชาวปาตานีขอใช้คำนี้นะไม่ใช่คำที่อันตรายไม่ใช่เลยนะเป็นคำเก่าในประวัติศาสตร์ธรรมดานะฮะและมีความหมายที่ทั้งมากกว่าและน้อยกว่าปาตานีในปัจจุบันนะฮะประวัติศาสตร์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับบทแขกของเมืองเนี่ยดูเหมือนจะมีการศึกษาขยายมากขึ้นทั้งในแบบที่ทางการในแบบที่เรียกว่าเข้ากับประวัติศาสตร์ทางการก็ได้และแบบที่ไม่เข้ากับประวัติศาสตร์ทางการด้วยผมคิดว่านี่เป็นเหตุที่ทำให้ประวัติศาสตร์ทางการเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยพบคนที่ศึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่อย่าว่าแต่ประวัติศาสตร์พัฒนาการของประวัติศาสตร์3จังหวัดภาคใต้เล่มที่จันเตกล่าวถึงเมื่อกี้ว่าไม่มีการพูดถึงขบวนแขกเจ็ดหัวเมืองเลยฮะถ้าหากเรากลับไปย้อนกลับไปดูว่าการศึกษาประวัติสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งเริ่มมาอย่างหนักประมาณปี220กว่าๆนี่นะมีการศึกษาประวัติศาสตร์หัวเมืองนั้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะแถมเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในแง่ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างหัวเมืองเหล่านั้นหรือจังหวัดเหล่านั้นหรือประเทศราชเดิมเหล่านั้นกับกรุงเทพนะฮะมีเป็นร้อยๆครั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษามานะฮะแต่เมื่อปีประมาณปี2000ประมาณปี1990ที่ผมลงมือศึกษาดูว่ามีเกิดอะไรขึ้นในศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเยอะแยะไปหมดนะฮะผมพบว่าไม่มีการศึกษาไม่มีการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์ปัตตานีณถึงตอนนั้นนะถึง1990นะครับปัจจุบันผมเข้าใจว่ามีแล้วแต่ก็เรียกว่าตามหลังคนอื่นพอสมควรนะกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ของปาตานีทั้งในแง่ที่เป็นประวัติศาสตร์เขาเองและในแง่ที่เป็นปฏิกิริยาต่ออำนาจที่กรุงเทพนะครับได้รับการพัฒนาหรือสืบต่อเนี่ยนะฮะด้วยคนท้องถิ่นทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการยอมรับจากทางการสักเท่าไหร่นะอันนี้เป็นลักษณะน่าสนใจซึ่ง
ผมคิดว่าสิ่งที่จันเตศได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ก็ต้องการจะชี้เห็นสิ่งนี้ว่าหรืออย่างจันเตศเล่าเองด้วยซ้ำไปว่าจันเตศได้เคยมีกรณีซึ่งทางการได้จับกลุ่มคนคนหนึ่งก็เพราะในเป้ของเขานี่มีหนังสือขบวนรศ121ของจันเตศอยู่ด้วยนะเพราะประวัติศาสตร์ขบวนแขกเจ็ดหูเมืองหรือประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างอำนาจย่อยๆในขอบข่ายที่เรียกว่าปาตานีเดิมเนี่ยกับศูนย์กลางที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาต่อมาด้วยคนท้องถิ่นหรือด้วยคนชาวปาตานีเองนะฮะซึ่งต้องการรู้จักตัวเองนะอันนี้ก็ต่างกับเมืองแพร่ซึ่งคนศึกษาไม่เยอะปาตานีคนศึกษาเยอะแต่เป็นการศึกษาแบบที่ทางการอาจจะชอบใจและไม่ชอบใจสักเท่าไหร่กรณีที่3ขบวนผู้มีบุญหัวเมืองอีสานนี่ฮะผู้มีบุญภาคอีสานเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นกรณีที่ได้รับความสนใจต่อมาอย่างค่อนข้างต่อเนื่องและเป็นที่รับรู้ในกระบวนในบรรดาคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการด้วยนะฮะหมายถึงต่างจากกรณีแขกเจ็ดหัวเมืองซึ่งอยู่ซึ่งได้รับการสนับเรียกว่าไงเนี่ยมีการศึกษาเรื่องนี้ได้รับการได้รับความสนใจส่วนหนึ่งเพราะความขัดแย้งทางการเมืองส่วนหนึ่งเพราะกลุ่มที่เรียกว่าขบวนการทางสามจังหวัดภาคใต้ให้ความสนใจด้วยนะถึงได้บอกว่าทางการทั้งยอมรับทั้งไม่ยอมรับกรณีขบวนผู้มีบุญภาคอีสานเนี่ยมีความสนใจจากวงวิชาการในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาหลักๆอยู่เป็นปกตินะอย่าลืมนะว่างานของจันเตศเนี่ยที่เราเรียกว่าบุกเบิกเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวเองนะผมจะกล่าวถึงอีกครั้งก็ได้นะว่าบทความเรื่องขบวนผู้มีบุญภาคอีสานเนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกปี2510 1967นิ้วเมืองแพร่2511 1968พญาแขกเจ็ดหัวเมือง2114 1971ทั้งหมดรวมพิมพ์ครั้งแรกนะเมื่อปี2523หรือ2524ก็แล้วแต่หมายถึงว่าเมื่อปี1980หรือ1981นะต่อมาไม่นานนะมีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกบฏผู้มีบุญกบฏชาวนาหรือบางคนก็เรียกกบฏไพร่นะฮะในทศวรรษ2220เนี่ยความสนใจเรื่องนี้เนี่ยยังมีต่อมาผมไม่ทราบไม่แน่ใจและคิดว่าอาจจะไม่มีความสำคัญไหมผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นอิทธิพลของหนังสือขบวนรศ121หรือเป็นอิทธิพลของบทความเรื่องขบวนผู้มีบุญภาคอีสานของจันเตศหรือเป็นอิทธิพลทางอื่นนะฮะอันนี้คิดว่าแต่คิดว่าประเด็นนี้ไม่สำคัญหรือถ้าจะพูดให้อะไรฮะพูดให้ไม่พลาดนะฮะจะเห็นว่ามีแหล่งที่มาของความสนใจเรื่องนี้เนี่ยอยู่สองสามแหล่งที่ช่วยให้ยังมีคนศึกษากบฏผู้มีบุญหรือกบฏไพร่หรือกบฏชาวนาต่อมานะอันหนึ่งก็คือบทความจันเตศที่กล่าวมาอันที่สองคือบทความของชาร์ลส์เอฟคาร์ชเกี่ยวกับเรื่องBuddhist Millennialism นะฮะลงใน Journal Asian Studies เมื่อปี1977ซึ่งมีอิทธิพลต่อการผลิตหนังสือในภาษาไทยเล่มหนึ่งนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยบก.ก็คือคุณอาจารย์พรเพ็ญหันตระกูลนะฮะแล้วก็อาจารย์อัชราพรกมุพิสมัยตีพิมพ์เมื่อปี2527 1984ซึ่งรวมบทความหลายบทนะฮะหมายความว่าบทความเหล่านั้นเนี่ยค้นคว้าศึกษาและเคยตีพิมพ์มาก่อนนะฮะอิทธิพลแหล่งที่3นอกจากจันเตศและจันคายก็คือความสนใจเรื่องกบฏชาวนาเนี่ยมีมาควบคู่กับสำนักที่เรียกว่าจันทร์ฉัตรทิพย์และก็สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะขณะที่จันเตศบทความกบฏผู้มีภาคอีสานเน้นไปถึงความขัดแย้งหรือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจนถึงการสูญเสียอำนาจของเจ้าเมืองท้องถิ่นในหัวเมืองต่างๆอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองบทความของจันคายนะฮะ Buddhist Millennialism เน้นเกี่ยวกับ
อุดมการความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อในโลกหน้าเชื่อในพระสิงหานอันนี้แหล่งที่สองแหล่งที่สามโดยกลุ่มศิษย์การเมืองจันฉัตรทิพย์นั้นเป็นอิทธิพลของพวกมาร์กซิสต์ฮิสตอเรียนนักประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์ของอังกฤษซึ่งเน้นปัจจัยทางเศรษฐกิจการถูกกดขี่ขูดรีดถูกรัฐอัปเกรดนะฮะเพราะนั้นเมื่อถึงประมาณพันอะไรครับปลายเรียกว่าช่วง14ตุลาหลัง14ตุลามานะจนถึง220กว่าเนี่ยจึงมีการศึกษาเรื่องกบฏผู้มีบุญน้องหมากแก้วกบฏผู้มีบุญผมคิดว่ามีเรื่องพญาภาพแต่นี่ไม่แน่ใจนะและที่สำคัญคือเรื่องกบฏผู้มีบุญภาคอีสานเนี่ยในแง่ของปัจจัยเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ความสนใจเรื่องนี้เรื่องกบฏผู้มีบุญภาคอีสานเนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้นในประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้เองนะฮะด้วยความตื่นตัวสนใจของทั้งนักวิชาการและปัญญาชนที่เติบโตแล้วก็สนใจเรื่องของภูมิภาคภาคอีสานนะฮะจะเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีคนเขียนเรื่องนี้มากขึ้นจนกระทั่ง The Isan Record สามารถเอาเรื่องกบฏผู้มีภาคอีสานมาเขียนอีกครั้งนึงเป็นซีรีส์เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาและผมโดยส่วนตัวเองผมตามซีรีส์นี้ผมว่าเป็นซีรีส์ที่เขียนได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ผมว่าเป็นซีรีส์ซึ่งอาจารย์เตชน่าจะภูมิใจเพราะเห็นได้ชัดว่ามีอิทธิพลของ 2-3 สายเหล่านี้ประมวลเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดนี้จะเห็นว่าทั้ง3กรณีนี้มีการต่อเนื่องเราจะเรียกว่าจุดร่วมคือเป็นปฏิกิริยาต่ออำนาจของกรุงเทพแต่ว่ามีระดับเป็นขบวนคนละชนิดกันก็คือเป็นขบฏของเจ้าหัวเมืองนะฮะเจ้าหัวเมืองเจ้าประเทศราชเป็นขบฏหรือเป็นขบฏชาวนาเป็นขบฏไพร่อันนี้แล้วแต่กรณีนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษากบฏทั้ง3กรณีผมจึงอยากจะให้ไม่ใช่ว่าให้ต่างกันและต่างกันถึงขนาดที่ไม่ยอมมองอีกข้างหนึ่งนะแต่อยากให้เห็นความแตกต่างนะฮะในโลกภาษาอังกฤษเองในช่วงที่จันเตเขียนบทความทั้ง3ชิ้นเนี้ยอันนี้ต้องเรียนถามจันเตเองนะว่าผมไม่ทราบนะจันเตไม่เคยกล่าวถึงว่ามีอิทธิพลหรือได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาในโลกภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องซึ่งผมไม่มีความรู้นะบอกได้แต่ว่าที่จะเล่าในประเด็นถัดมาก็คือว่าในโลกภาษาอังกฤษเองความสนใจเรื่องกบฏหรืออะไรฮะความขัดแย้งกับอำนาจท้องถิ่นและความขัดแย้งกับชนชั้นล่างเนี่ยมีมาและเฟื่องฟูมากในระยะเดียวกันนั่นเองแล้วก็ยังมีมาจนในปัจจุบันซึ่งได้สร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเมทอดอโลจีแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับเรื่องขบฏชนชั้นล่างเนี่ยมากพอสมควรซึ่งผมยังไม่เห็นชัดว่าความเปลี่ยนแปลงนับจากจันเตนับจากจันคายนับจากกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองเมื่อปี210กว่าถึง220เนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเรื่องขบฏทั้งหลายนานาชนิดนะฮะในสังคมไทยเนี่ยได้พัฒนาทางด้านวิธีวิทยาหรือมุมมองเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากสักเท่าไหร่นะอันนี้ผมอยากจะลองพูดถึงภาษาอังกฤษคร่าวๆนะการศึกษาเรื่องกบฏชาวนาในยุโรปเองเนี่ยมีมาตั้งแต่1930คือมากับอนาสกูไม่ใช่พวกมาร์กซิสต์นะแต่เป็นคนต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของชนชั้นนำแต่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์กบฏของชนชั้นล่างเนี่ยของอำนาจท้องถิ่นของอำนาจหัวเมืองต่างๆที่ขัดแย้งกันและของกบฏไพร่เนี่ยเมื่อเฟื่องฟูมากกับนักวิชาการประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์ถึงขนาดมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น School เป็น History from Below นะฮะและต่อมากลุ่มประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์เนี่ยถึงได้มาเน้นกบฏชาวนาแล้วก็อีกข้างหนึ่งซึ่งผมจะไม่พูดถึงคือเน้นถึงการก่อตัวของชนชั้นล่างชนชั้นแรงงานนะในที่นี้เราจะดูกบฏชาวนาก็แล้วกันนะเช่นงานของถ้าจะเอ่ยถึงนะหลายคนไม่ได้จะเล่าอะไรให้ฟังเพียงแค่อยากให้เห็นภาพรวมๆนะว่าเช่นหลายคนจะรู้จักงานของ
อีริคฮอปส์บอมชื่อ Primitive Rebel เนี่ยปี1909 1959นะฮะ1930 Annan School 1959 ฮอปส์บอมก็เขียนเรื่อง Primitive Rebel แล้วก็1963เนี่ย E.P. Thompson เขียนเรื่อง Making of English Working Class และปี1966 1966นะฮะแล้วลองเทียบกับตอนที่อาจารย์เตะเริ่มเขียนนี้ขึ้นมาประมาณปลายทศวรรษ60กับต้น70เนี่ยปี66 E.P. Thompson ก็ผลิตหนังสือเล่มหนึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มหนึ่งรวมบทความภายใต้ชื่อ History from Below ซึ่งได้กลายเป็นแบรนด์เนมหรือได้กลายเป็นป้ายสำนักคนที่สนใจเรื่องนี้นะฮะแต่ที่น่าสนใจกว่าคือว่าการสนใจกบฏไพร่กบฏชาวนาที่ลุกขึ้นต่อสู้กับอำนาจส่วนกลางโดยเฉพาะในยุคอาณานิคมเนี่ยมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งในระดับโลกนะฮะด้วยนักวิชาการอินเดียครับหนังสือของรณชิตคูหาซึ่งได้รับการแปลผมเข้าใจว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่เองนะแปลเป็นภาษาไทยนะครับElementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India ตีพิมพ์เมื่อปี1983และเป็นจุดตั้งต้นของสกุลนักประวัติศาสตร์ซึ่งโด่งดังมีอิทธิพลไปทั่วโลกที่เรียกว่า Subaltern Studies Subaltern Schools นะครับคือคนอื่นเนี่ยมีคนศึกษาเรื่องกบฏชาวนาตามอย่างรณชิตคูหาเนี่ยนะบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยออกไปในเรื่องอื่นพูดถึงอำนาจของชนชั้นล่างประเภทอื่นทั้งหัวเมืองทั้งคนงานทั้งไปจนถึงผู้หญิงนะ feminist history เนี่ยฟื้นฟูมากขึ้นในอินเดียและในหลายแห่งในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมหลายแห่งในโลกนี้ภายใต้ร่มธงหรือภายใต้อะไรฮะภายใต้สกุลของ subaltern studyเพราะว่า Subaltern Study เนี่ยศึกษากบฏชาวนาเนี่ยที่ได้พัฒนาอย่างน้อย2ประเด็นสำคัญซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นนักในการศึกษาเรื่องกบฏชาวนาหรือกบฏผู้มีบุญในประเทศไทยนะถ้าสนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะว่าเขาพัฒนาต่อมายังไงผมอยากจะสรุปคร่าวๆแค่2ประเด็นดังกล่าวได้แก่1นะเขาวิพากษ์ประวัติศาสตร์ที่ศึกษากบฏชาวนาเนี่ยจากสายตาของ colonial ruler จากสายตาของชนชั้นปกครองอาณานิคมครับหมายถึงว่าการศึกษาชนบทชาวนาก็มีการศึกษามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมโดยเจ้าอาณานิคมโดยอังกฤษเองนะฮะไม่ใช่ไม่มีครับแต่เป็นการศึกษาจากเจ้าอาณานิคมเพราะนั้นรณชิตเนี่ยเขาพลิกมุมมองพลิกความเข้าใจและพลิกการเล่าเรื่องเกี่ยวกับกบฏชาวนาที่เกิดขึ้นในอินเดียการพลิกมุมมองแบบนี้ทำให้ก็ต้องพัฒนาวิธีวิทยาอย่างสำคัญอย่าลืมนะว่าการศึกษากบฏชาวนาไม่ว่าที่ไหนในโลกมีปัญหาหนึ่งร่วมๆกันก็คือหลักฐานมักจะมีปัญหามีหลักฐานไม่เยอะลองไปดูนะรณชิตคูหาได้ใช้วิธีการสำคัญคือ read against the grain อ่านย้อนเกร็ดอ่านสวนทางอ่านหาสิ่งที่เอกสารทางราชการเองนั่นแหละนะได้ให้ไว้แต่ไม่ได้ให้ไว้อย่างตั้งใจไม่ได้ให้ไว้อย่างโจ่งแจ้งแต่เราสามารถค้นพบได้ในเอกสารของทางการนั่นแหละนะทั้ง approach ในการมองที่สวนทางกับเจ้าอาณานิคมนะและวิธีวิทยาเนี่ยเป็นฐานสำคัญของงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งศึกษาภาษาอังกฤษนะศึกษากบฏไสยศาสตร์ในพม่าผมอยากจะเอ่ยถึงเล่มนี้เพราะกบฏไสยศาสตร์ในพม่าเนี่ยน่าจะมีส่วนใกล้เคียงกับกบฏผู้มีบุญภาคอีสานอาจจะมากกว่าอย่างอื่นคืองานเขียนของไมตรีอองทวินตอนนี้สอนอยู่ที่ NUS สิงคโปร์นะฮะชื่อ The Return of Galon King นะฮะเป็นการศึกษากบฏไสยศาสตร์ปี1930ถึงปี1932นะฮะซึ่งกบฏเกิดขึ้นหลายแห่งทำนองเดียวกับกบฏผู้มีบุญภาคอีสานเราแล้วก็สุดท้ายถูกจับเป็นร้อยคนถูกแขวนคอไปหลายโลนะหลายสิบคนนะแล้วก็อันนี้ไปดูแล้วกันนะลักษณะค
ความเชื่อการออกแบบให้จนถึงเหตุต้นเหตุเนี่ยคล้ายคลึงกับบทพิบูลภาคอีสานมากลองไปดูแล้วกันว่าเขาศึกษาเรื่องนี้จากเอกสารทางราชการและเอกสารในสื่อพิมพ์สมัยนั้นของพม่าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรและอ่านย้อนเกตอย่างไรพลิกมุมมองเกี่ยวกับบทไสยศาสตร์เนี่ยเรียกว่ามีการอธิบายวิเคราะห์หลักฐานอย่างเรียกว่าฉากต่อฉากเลยว่าอังกฤษอ่านอย่างนี้นะฮะทั้งที่จริงเนี่ยมันหมายความว่ามีเหตุหรือมีเราสามารถได้ข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้ออกมานะครับครับทั้งหมดนี้ผมคิดว่าพอแล้วผมให้ภาพกว้างที่พอสมควรเกี่ยวว่ากบฏการศึกษากบฏพิบูลน่าจะไปทางไหนได้บ้างนะเพราะอย่าลืมว่าขอจิตบทปิดท้ายนี้ฮะจนปัจจุบันนี้ผมเปิดดูเว็บไซต์อันหนึ่งซึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะผมเปิดดูเว็บไซต์อันหนึ่งซึ่งเป็นเว็บไซต์ซึ่งมักจะเขียนย้ำประวัติศาสตร์แบบทางการเพื่อตอบโต้ประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ซึ่งปัจจุบันมีมากมายโดยเพราะอย่างนี้เขาชอบตอบโต้ผมในประเด็นเรื่องเสียดินแดนในประเด็นเรื่องการปฏิรูปเนี่ยครับนะเว็บไซต์อันนั้นเนี่ยเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับกบฏผู้มีบุญเกี่ยวกับกบฏผู้มีบุญผู้มีภาคอีสานเนี่ยลองไปอ่านดูแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามุมมองแบบเจ้าอาณานิคมในกรณีของไทยนะไม่ใช่อังกฤษนะผู้งานมุมมองแบบเจ้ากรุงเทพต่อกบฏผู้มีภาคอีสานเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเพราะการศึกษาในสังคมไทยไม่มีการวิพากษ์มุมมองแบบนี้อย่างเรียกว่าจริงจังหรืออย่างชัดเจนพอเนี่ยเราจริงยังรับการศึกษากบฏผู้มีบุญภาคอีสานเนี่ยโดยมุมมองแบบเจ้ากรุงเทพซึ่งความสถานะความสัมพันธ์ทางอำนาจเนี่ยก็เป็นทำนองคล้ายกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษมองกบฏชาวนาในอินเดียนั่นแหละฮะและผมอยากจะย้ำว่ามุมมองแบบนี้นะฮะผมขอนอกเรื่องเป็นการปิดท้ายนะฮะเป็นมุมมองที่ผู้มีอำนาจเอามาใช้มองกบฏนักเรียนในปีปัจจุบันคือมองคนที่ต้องการสู้กับอำนาจเนี่ยนะฮะด้วยสายตาของคนใช้อำนาจหรือผู้มีอำนาจเนี่ยว่าทำไมจึงไม่เคารพระเบียบทำไมจึงไม่เคารพกฎหมายเน้นแต่ระเบียบเน้นแต่กฎหมายแล้วอุตส่าห์พยายามนำความเจริญมาให้ยังอุตส่าห์พยายามสร้างวินัยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติยังไม่ยอมรับเสียอีกนะแทนที่ยอมแทนที่จะเถียงแทนที่จะเข้าไปถกเถียงว่าการที่พวกเขาต่อสู้กับกฎระเบียบที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยคุณกลับมาเน้นที่เรียกว่าต้องการเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตถึงขนาดจะยกส้นตีนยกรองเท้าให้คนดูได้เนี่ยผมว่าเป็นการเถียงคนละเรื่องอย่างที่ไม่มีวุฒิภาวะเราต้องพยายามเข้าใจว่าขบฏทั้ง3กรณีและอีกหลายกรณีอย่าลืมนะขบฏชาวนาในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายกว่า3กรณีนี้บ้างนี่มากนะถ้าแค่ผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆผมไปรวบรวมมามีใครบ้างเนี่ยเราอาจจะคิดไม่ถึงนะยานพิเชียน2124ธรรมเถียน2232สมัยพระมหาธราชากับพระเพทราชาบุญกบฏบุญกว้าง2242สมัยพระเพทราชากบฏชิงแก้ว2334สมัยร.1กบฏสากิจงง2363สมัยร.2กบฏพญาภาพ2432 2สมัยร.5กบฏพี่บุญ2444เมืองแพร่2445 7หัวเมือง2445น้องหมากแก้ว2467กบฏหมอลำโสภา2483สมัยร.8และกบฏศีลาวนวังสิน2502มีการศึกษาเรื่องเหล่านี้อีกเยอะถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองยังใช้มุมมองทำนองเดียวกับเจ้าอาณานิคมไปศึกษากบฏเหล่านี้และวิธีการวิธีวิทยาโดยที่เราไม่ตระหนักบอกว่าวิธีวิทยาที่อิงกับมุมมองแบบเจ้าอาณานิคมหรือมุมมองแบบเจ้ากรุงเทพแบบอำนาจรัฐที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีผลบิดเบือนหรือทำให้มองประวัติศาสตร์ของผู้ของชนชั้นล่างเหล่านี้ไปในแบบหนึ่งทั้งที่เราสามารถมองประวัติศาสตร์ในแบบที่ต่างออกไปได้ขอบคุณมากครับครับครับขอเสียงปรบมือให้กับศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจจกูลนะฮะผมว่าประเด็นสำคัญของอาจารย์ธงชัยเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านดร.เตชจบการปาฐกถาไปเรื่องของประวัติศาสตร์นิพนธ์นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มุมไหนอาจารย์ดร.ธงชัยพยายามอธิบายว่าเวลาเราศึกษาตัวขบฏทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นการศึกษาจากมุมมองจากศูนย์กลางหรือมุมมองจากผู้มีอำนาจนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับนักศึกษาไทยศึกษานะครับนักศึกษาที่นั่งอยู่ตรงนี้นะอินเดียศึกษาก็นั่งอยู่นั้นคนหนึ่งนะครับนะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงขบฏชาวนาในอินเดียนะลองไปหาดูนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการขยายพรมแดนความรู้นะครับเราก็ทำใ
โครงการไทยศึกษาของเราเนี่ยนะครับก็จะได้มองจากหลายมุมรวมทั้งมองจากมุมของผู้ที่เป็นกบฏเองด้วยนะครับเพราะนั้นก็กราบขอบคุณอาจารย์ดร.ธงชัยครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์ยังไม่ไปไหนตอนนี้น่าจะสักตีเกือบจะตีสามแล้วนะครับที่นู่นนะครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตไปที่ดร.ชันวิทย์เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยสิครับว่าเอ๊ะอาจารย์คิดยังไงตอนนั้นถึงจะต้องรวมเล่มนี้แล้วงานของอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.เตชเนี่ยนอกจากสิ่งที่อาจารย์ธงชัยพูดว่ามันยังมีเรื่องของขบฏอะไรทั่วโลกนะแล้วการศึกษาของอาจารย์ดร.เตชเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อการเรียนการสอนหรืองานวิชาการของไทยบ้างครับอาจารย์ดร.ชันวิชัยครับสวัสดีครับผมขอไปเร็วๆเลยนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงสิ่งที่ผม อยากจะกล่าวว่าไปผมเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว เขียนไว้ในคำนิยมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหยิบบางประเด็นขึ้นมาพูดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะดร.เตชบุญนาคกับผมเนี่ยอายุอานามใกล้เคียงกันนะครับผมคิดว่าเรามีจุดร่วมสำคัญก็คือว่าเราเมื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันนะครับทั้งที่อยู่คนละประเทศนะครับอาจารย์เตชอยู่ในอังกฤษแต่ว่าที่ปรึกษาคนหนึ่งของดร.เตชก็คืออาจารย์เดวิดไวอาร์ดนะครับเอาเข้าจริงผมว่าผมรู้จักคุณเตชก่อนเราพบกันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอาจารย์ไวอาร์ดท่านโอนมาจากลอนดอนมาสอนอยู่ที่คอร์เนลผมก็ไปเป็นลูกศิษย์คนแรกๆของท่านแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องอยุธยากับท่านผมว่าเราจบไล่เลี่ยกันมากๆนะครับไล่เลี่ยกันมากๆแล้วก็อะไรล่ะวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของดร.เตชคือ The Provincial Administration of Siam เป็นการศึกษาเรื่องบทบาทของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับส่วนวิทยานิพนธ์ของผมนั้นเป็นเรื่อง The Rise of Ayutthaya ผมกลับไปไกลหน่อยนะครับกลับไปไกลหน่อยแล้วเราก็อาจจะคุยอวดก็ได้นะทั้งวิทยานิพนธ์ของเราทั้งสองถูกเลือกโดย Oxford in Asia ให้พิมพ์ที่สิงคโปร์เราก็เลยติดต่อมีความสัมพันธ์กันเรื่อยมานะครับอาจารย์ดร.เตชกลับมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศอาจารย์ดร.เตชเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศที่หลบงานมากินกาแฟที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ใช่ไหมครับยุคนั้นถ้ามองกลับไปผมว่าอาจารย์คงจะจำได้นะครับคนแบบอาจารย์ดร.นิออนสนิทวงศ์อาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์อาจารย์เสน่ห์จามริกนะครับจะพูดเรื่อง academic excellence นะผมว่าอันนี้เป็นความฝันของคนรุ่นนั้นนะครับเอาข้อจริงก็คือรุ่นคนที่เดินวนเวียนอยู่ในตอนนั้นอีกสองท่านก็คืออาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรกับอาจารย์ดร.อดุลวิเชียรเจริญนะครับผมว่าเราอยู่ในความฝันของการสร้างexcellence ของวิชาการนะครับก็มันทำให้อะไรล่ะแน่นอนอย่างที่อาจารย์เตชบอกว่าท่านก็กลับไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศผมไม่ได้กลับไปนะครับ ผมออกไปแล้วผมก็ไม่ได้กลับมาผมมาอยู่มาติดอยู่ที่ท่าพระจันทร์แล้วก็ยังติดอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเอาล่ะผมว่าในงานที่ดร.เตชทำเนี่ยผมใช้ภาษาคำภาษาฝรั่งว่าเป็นอาวองการ์ดนะมันเป็นงานบุกเบิกและผมคิดว่าถ้าใครที่ต้องการจะมี academic excellence แล้วไม่ได้ผ่านตางานแบบนี้เลยนะครับงานเกี่ยวกับเรื่องของขบฏไพร่ขบฏชาวนานะครับซึ่งผมว่าในยุคทศวรรษ1970ไล่มาจนกระทั่งถึง1980ก็ดีเนี่ยนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นเยอะแยะเมื่อกี้สักครู่อาจารย์ธงชัยได้พูดถึงสยาสารไปแล้วนะครับ
เรื่องราวของสิ่งเหล่านี้นั้นผมว่ามันเป็นกระแสหลักเลยในโลกวิชาการถ้าใครไม่ได้แตะเลยไม่ได้ผ่านตาเลยเนี่ยมันก็คงประหลาดนะครับผมเองก็เคยศึกษาเรื่องขบถไพร่ในอยุธยาเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลัวจะตกเวทีประวัติศาสตร์ก็เลยไปขุดเรื่องขบถยานพิเชียรขบถ อะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นธรรมเถียรใช่ไหมครับมาศึกษานะฮะมาศึกษาแล้วก็ประหลาดใจนะประหลาดใจว่าเออตั้งแต่อยุธยาก็มีพอมาถึงรัตนโกสินทร์นะครับมองไปข้างๆบ้านเราพม่าอะไรมันก็มีเรื่องคล้ายๆกันเลยนะฮะที่มันเป็นเรื่องไม่ผิดปกตินะไม่ผิดปกติมันเพียงแต่ว่ามันหลุดออกจากความสนใจของนักวิชาการโดยทั่วๆไปแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะหลุดไปเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาแวะเวียน อยู่บ้างนะครับผมคิดว่างานของดร.เตชนั้นนะฮะในแง่ที่ผมว่าถ้าเราดูนะครับเราดูเนี่ยทั้งขบถเงี้ยวเมืองแพร่ขบถ อะไรล่ะขบถเงี้ยวเมืองแพร่ขบถผู้มีบุญภาคอีสานขบถพญาแขกเจ็ดหัวเมืองเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจารย์เตชมองว่ามันเป็นปฏิกิริยาใช่ไหมครับเป็นปฏิกิริยาต่อการรวมอำนาจที่ศูนย์กลางของกรุงเทพของราชสำนักผมว่าตรงประเด็นเนี้ยนะฮะแล้ว อาจารย์ก็ได้ไล่ให้เราดูนะฮะไล่ให้เราดูว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับการปฏิรูปสยามในสมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นเสมือนการปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงประเทศไปอย่างใหญ่หลวงนะแต่หาได้เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปกครองหัวเมืองแบบเทศาภิบาลผมว่าตรงความเข้าใจถ้าเราจะเข้าใจให้ดีเนี่ยมันต้องดูเรื่องของการปกครองเทศาภิบาลอย่างละเอียดและลึกซึ้งไปกว่าที่เราทำกันมานะครับดร.เตชกล่าวว่าเมื่อพิจารณาภูมิหลังของสถานการณ์แล้วการที่เกิดขบถทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เป็นสิ่งไม่น่าพิศวงผมก็ว่ามันไม่น่าพิศวงเพียงแต่ว่ามันต้องน่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับเพราะปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศแห่งความรุนแรงมีอยู่พร้อมมูลและคล้ายคลึงในทั้ง3ท้องถิ่นแตกต่างกันในรายละเอียดปฏิกิริยาของชนชั้นปกครองเดิมในท้องถิ่นตลอดจนปฏิกิริยาของราษฎรต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อปัจจัยเหล่านี้ชนกันอย่างแรงในชั่วขณะหนึ่งการขบถก็บังเกิดขึ้นผมว่าประโยคเหล่านี้ผมว่ามันจะทำให้เรามองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้ดีเลยนะครับผมกล่าวอย่างรวดเร็วว่าดร.เตชบอกว่าในภาคอีสานรัฐบาลได้เตรียมสถานการณ์ไว้ล่วงหน้ามากกว่าในภาคเหนือหรือภาคใต้นะครับSame but differentนะครับกล่าวคือได้ดึงดูดชนชั้นปกครองเดิมให้เข้าไปมีส่วนในการปกครองหัวเมืองแบบใหม่บ้างแล้วจุดกำเนิดของการต่อต้านจึงมาจากราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แทรกแซงชีวิตเศรษฐกิจเสรีที่เป็นมาแต่เดิมปัจจัยระยะยาวนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากสถานการณ์ที่ไม่สงบทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสผมว่าอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเราสามารถจะทำ comparative study ของการมีขบถเหล่านี้ในอุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนได้สบายๆเลยนะครับส่วนในประเทศสราชภาคเหนือการปฏิรูปในระดับชนชั้นปกครองได้เริ่มมาทีละขั้นอย่างไรก็ดีเจ้าเมืองแพร่มีความรู้สึกอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในฐานะมากกว่าเจ้าเมืองเหนือองค์อื่นในระดับราษฎรชาวเมืองแพร่มีความรู้สึกคล้ายคลึงกับราษฎรภาคอีสานกล่าวคือไม่พอใจการเปลี่ยนแปลง
ที่รัฐบาลกลางนำมาใหม่และดูเป็นการแทรกแซงในความเป็นอิสระที่มีมาแต่เดิมครั้นชนกลุ่มน้อยคือพวกเงี้ยวที่มาอาศัยทำป่าไม้และขุดหาพลอยแสดงปฏิกิริยาต่อต้านปล้นสะดมเมืองทำลายทรัพย์สินของรัฐบาลและฆ่าฟันข้าราชการชนชั้นปกครองของเมืองแพร่ฆ่าฟันข้าราชการนะครับชนชั้นปกครองเมืองแพร่ก็วางตัวเป็นกลางหรือแสดงท่าทีกำกวมผมว่าประโยคนี้ของอาจารย์น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวต้องถามอาจารย์มาจากนเรศวรนะครับสำหรับพระยาแขกเจ็ดหัวเมืองคบคิดขบฏนะฮะผมว่าบางทีเราพูดถึงเรื่องนี้เราบอกขบฏแขกใช่ไหมฮะความจริงเคยขบฏพระยาแขกคำของอาจารย์เตชนะครับพระยาแขกเจ็ดหัวเมืองคบคิดขบฏนั้นเป็นผลมาจากความริเริ่มของรัฐบาลที่จะเข้าควบคุมหัวเมืองแขกทั้งเจ็ดให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกว่าที่ทำมาในอดีตมีความสลับซับซ้อนในด้านการเมืองยิ่งกว่าขบฏผู้มีบุญภาคอีสานหรือขบฏเงี้ยวเมืองแพร่ผมว่าประโยคเหล่านี้นะฮะขบฏไพร่ทั้งหลายนี่เซมๆ but different จริงๆนะครับทางภาคใต้เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลกลางยังไม่ได้นำการปฏิรูปไปใช้ในระดับราษฎรยังไม่ได้นำไปถึงระดับราษฎรนะครับแต่การที่รัฐบาลดำเนินการอย่างรุนแรงต่อผู้นำท้องถิ่นดั้งเดิมทำให้ผู้นำท้องถิ่นกลายเป็นวีรบุรุษของประชาชนที่เป็นจุดความสำนึกในเชื้อชาติศาสนาและความภักดีต่อท้องถิ่นขึ้นมาในตัวโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านรัฐบาลกลางโดยปริยายสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงครับผมว่าอันนี้คือคำของดร.เตชนะครับครับนี่คือผลงานอาวองการหรือกองหน้าในเรื่องของขบฏไพร่อย่างแท้จริงที่ทั้งบุกและทั้งเบิกแนวทางไว้ให้กับนักวิชาการหรือแม้แต่นักบริหารนักปกครองของประเทศชาติอย่างเด่นชัดขอแสดงความยินดีต่อข้าราชการคนสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตด้วยครับ Happy 80 Birthday และก็อะไรล่ะ Congratulation ครับสำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชวิตเกษตรสิริไปอย่างสูงครับบทกล่าวเต็มๆเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะไปรับได้ทั้งหน้านะครับโอเคครับอาจารย์ครับผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญของอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็ยังย้ำว่างานของอาจารย์เตชบุญนาคนั้นเป็นงานที่นอกจากจะทำให้เราเห็นภาพของความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะต้องใช้คำว่าการปฏิรูปการปกครองมา435ในเล่มนี้ท่านอาจารย์ดร.เตชบุญนาคเขียนไว้อย่างนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิจารณ์ไว้ว่าพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งตำแหน่งเสนาบดีเมื่อวันที่1เมษายนรศ111หรือ2435นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบพลิกแผ่นดินนี่รัชกาลที่7ท่านเขียนอย่างนี้นะมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเอาสิ่งที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดกับอาจารย์ธงชัยพูดเนี่ยแสดงว่าบ้านเมืองเราก็มีปัญหามาตลอดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการกับมันอย่างไรเรามองมันอย่างไรถ้าเรามองมันอย่างเป็นปัญหามันก็จะ
หาทางออกยากนะครับถ้าเรามองกันมันอย่างเป็นเรื่องของปกติเรื่องของอำนาจที่จะต้องมีการคุยกันหรือมีการนะปรองดองกันเนี่ยนะครับหรือมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะต่อรองกันเนี่ยมันอาจจะหาทางออกได้นะครับลองอ่านหนังสืออาจารย์ดร.เตชจะรู้นะครับอาจารย์ดร.ศรีประภาครับอาจารย์ครับประเด็นที่ทั้งอาจารย์ธงชัยอาจารย์ชันวิทย์พูดมาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรที่อาจารย์ดร.ศรีประภาอาจารย์พูดได้เลยครับอาจารย์เปิดไว้แล้วครับอาจารย์ฮะมันมีประเด็นอะไรที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะนำเสนอครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะเข้าใจว่าได้ยินใช่ไหมคะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณผู้จัดที่กรุณาเชิญมาอาจจะรู้สึกแปลกแยกนิดนึงตรงที่เป็นพาร์ทเนอร์ลิสต์คนเดียวที่เป็นผู้หญิงและไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเรียนมาทางด้านรัฐศาสตร์ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักรัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรัฐศาสตร์ตั้งแต่ป.ตรีถึงป.เอกเพราะฉะนั้นประเด็นที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นรัฐศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับขออนุญาตเรียกท่านทูตเตชนะคะเพราะว่าตัวเองเรียกท่านทูตมาตลอดที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันปรีดีพนมยงค์ก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะสำหรับหนังสือตอนที่ตัวเองนั่งอ่านอยู่เนี่ยค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แต่มีความรู้สึกว่าเป็นกำลังอ่านหนังสือซึ่งมันสะท้อนภาพที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเพียงแต่ใช้ตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาอธิบายเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เนื่องจากว่าท่านทูตเขียนเอาไว้ในคำนำว่าท่านเคยถูกนักวิชาการท่านหนึ่งติ่งว่าใช้ primary sources คือใช้อ้างอิงเป็นที่เป็นเอกสารเป็นทางการของที่เป็นทางการสำหรับตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะติดติ่งตราบใดที่มันไม่ได้เป็น one sided แล้วก็คิดว่าหนังสือที่เขียนไม่ได้เป็น one sided แต่ว่า critical พอสมควรทีเดียวมีอยู่3เรื่องนะคะที่อยากจะเสริมจริงๆแล้วพิกอัพจากหนังสือเล่มนี้เรื่องแรกคือเรื่องของ change and resistance ก็คือจริงๆอาจารย์ชันวิทย์กับอาจารย์ธงชัยแตะไปบ้างเล็กน้อยที่พูดถึง change การเปลี่ยนแปลงแล้วก็การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นในหนังสือเล่มนี้เราเห็นภาพชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นคือในขบวนทั้ง3ที่แม้แต่ในกรณีของของพญาแขก7หัวเมืองทั้งภาคใต้เนี่ยใช้คำว่าคบคิดคือยังไม่ทันขบวนซึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังคบคิดกันอยู่ยังไม่สามารถขบวนได้สักทีอันนี้ก็น่าสนใจว่าไทเทิลที่ตั้งไว้มันสะท้อนอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันก็เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ว่าจะไปเป็นในสังคมไหนเราก็จะเห็นว่ามันมี resistance ตลอดเวลาในกรณีของรส121มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันมีลักษณะที่เป็น centralization คือรวบอำนาจที่หัวเมืองมีอยู่เข้ามาส่วนกลางงั้นแน่นอนที่สุดคนที่อยู่หัวเมืองซึ่งเคยมีสิ่งที่ท่านทูตเขียนไว้ว่ามีทั้งอภิสิทธิ์มีทั้งประโยชน์มีหลายๆอย่างเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีมิติของความไม่ยุติธรรมอยู่ในนั้นด้วยในทั้ง3พื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี resistance มีการต่อต้านอยู่ถ้าเรากลับมองปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันมีความพยายามของคนรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะ decentralizeคือมันถูก centralize เข้ามาสร้างระบบราชการอันใหญ่โตแล้วอยู่ดีๆก็มีพรรคหนึ่งหรือมีคนบอกว่าถึงเวลาที่จะต้อง decentralize ถึงเวลาที่จะต้องกระจายอำนาจถึงตอนนี้จะบอกว่ามันคงไม่ได้ง่ายอาจจะมีขบถแต่เป็นขบถจากผู้มีอำนาจมากกว่าซึ่งอันนี้อาจจะลำบากยิ่งกว่าสมัยก่อนนะคะดังนั้นก็เลยพยายามที่จะแฟลชแบ็กมาในปัจจุบันเท่าที่ตัวเองเห็นอยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
ในช่วงรศ121-121เนี่ยค่ะจะเรียกว่า centralization ก็อาจจะใช่แต่ในขณะเดียวกันมันมีอีกคำหนึ่งซึ่งอาจจะอธิบายได้ดีกว่าคือ decentralization มันซึ่งมันหมายถึงการที่มันเป็น process มันเป็นกระบวนการที่อำนาจส่วนกลางคือของกษัตริย์ได้รับมอบหมายจากให้กับคนบางคนที่ยังเป็นตัวแทนกษัตริย์อยู่นะคะในพื้นที่ต่างๆโดยที่ decision making ก็ไม่ได้ให้ไปมากมายแต่ให้ทำการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ท่านมอบหมายไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็น centralization เสียทีเดียวแต่มันเป็น decentralization ซึ่งคำนี้ลองคิดดูนะคะน่าสนใจมากอันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งปัจจุบันเราก็จะยังได้ยินอยู่แล้วก็ได้ยินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ3จังหวัดภาคใต้นั่นคือ right to self determination ซึ่งเวลาที่ใช้คำว่า right to self determination หรือ self determination เนี่ยมันจะมีหลายคนที่จะ step back ทันทีก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ทั้งที่เรื่องนี้มีความสำคัญมากว่าที่จริงรัฐไทยเองก็ได้รับรองกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งรับรองสิทธิในข้อนี้ไว้ด้วยเพียงแต่ว่ามีการทำสิ่งที่เรียกว่า interpretative declarationหมายความว่าในกรณีของประเทศไทยเราตีความหมายว่า right to self determination ซึ่งมาปรากฏอยู่ในเอกสาร2ชิ้นคือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้ง2เอกสารนี้มี one common article เป็น article 1เลยนะคะพูดเรื่อง right to self determinationซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงก็คือคนทุกคนในภาษาที่กระทรวงต่างประเทศแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าประชาชาติทั้งปวงซึ่งฟังแล้วมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่แปลว่าคนทุกคนนะคะมีสิทธิกำหนดเจตจำนงของตนเองโดยสิทธินั้นประชาชนหมายถึงคนแต่ละคนสามารถกำหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีอันนี้ได้รับการรับรองไว้นะคะใน interpretative declaration ซึ่งรัฐบาลไทยทำไว้เนี่ยตีความหมายซึ่งบอกว่ารัฐไทยไม่รับเพียงอย่างเดียวก็คือไม่รับเวลาที่มันถูกตีความหมายว่าหมายถึงการแยกดินแดนเพราะรัฐไทยเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าในมาตราหนึ่งข้อหนึ่งก็คือรับอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วในหัวเมืองต่างๆถ้าใช้ทางคำทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือว่าที่จริงถ้ากลับมาในสังคมปัจจุบันการที่ประชาชนเรียกร้องว่าเราอยากจะกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเองเราอยากจะกำหนดแนวทางอนาคตของตัวเองเราอยากจะกำหนดแนวทางว่าพื้นที่ของเราเราอยากจะพัฒนาอย่างไรหรือเราอยากจะกำหนดแนวทางว่าเราอยากจะให้ใครเป็นผู้ว่าราชการเป็นต้นอันนี้คือ right to self determination ซึ่งรัฐไทยยังห่วงแหนอยู่มากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องที่หนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเวลาที่เราพูดเรื่อง right to self determination เนี่ยก็คือว่าอย่างในกรณีของหนังสือของท่านทูตเตสเนี่ยท่านใช้คำขออนุญาตโค้ดนะคะซึ่งอ่านแล้วก็น่าตกใจแต่ว่าสะท้อนว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่ได้ต่างกันมากนักอันนี้เป็นมุมมองในฐานะที่ตัวเองเรียนรัฐศาสตร์นะคะก็คือว่าในกรณีของการจัดการของเกี่ยวกับภาคใต้เนี่ยในเจ็ดหัวเมืองเนี่ยคนที่ดูแลคือกระทรวงกลาโหมในขณะที่ภาคอื่นจะได้รับการมอบหมายให้มหาดไทยดูแลทางฝ่ายเหนือ
ในหนังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะแล้วก็ขออนุญาตโควตสิ่งที่ท่านทูตเตดเขียนไว้ก็คือว่าชัยชนะของทหารไม่เคยเป็นชัยชนะเด็ดขาดเพราะตราบใดที่สถานะทางเศรษฐกิจยังแร้นแค้นการจลาจลยังอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไปประโยคนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ทางประวัติศาสตร์นะคะแต่เป็นประโยคคือที่พวกเราทุกคนพูดกันในปัจจุบันและพยายามที่จะเตือนส่งเสียงให้รัฐบาลได้ทราบตลอดมาว่าตั้งแต่ปี2004ซึ่งใช้กำลังทหารเข้าไปในภาคใต้มากมายเนี่ยมันอาจจะเป็นชัยชนะคือปราบปรามได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่เคยเป็นชัยชนะถาวรเพราะมันมีปัญหาอื่นที่มันมีอยู่อย่างมากมายอันนี้ก็หนังสือเล่มนี้สะท้อนได้มากค่ะถึงได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แต่เป็นหนังสือที่เป็นปัจจุบันมากอาจารย์ชันวิชัยคำว่าอวงการ์ดสำหรับตัวเองเนี่ยแปลว่าหนังสือที่มันมาก่อนการร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะมาก่อนการแล้วเราเห็นในปัจจุบันประเด็นสุดท้ายเลยค่ะก็คือประเด็นเรื่องของอันนี้พิกอัพจากเรื่องกบฏเงี้ยวในหนังมันมีกริดเล็กๆอยู่ที่หลายคนที่อาจจะไม่ได้สนใจมากนักก็คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่คนเงี้ยวเนี่ยเขาลุกขึ้นมากบฏเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมอันนี้สำคัญในฐานะที่เขาเป็นในสมัยนั้นก็คือชนกลุ่มน้อยใช่ไหมคะในปัจจุบันถ้าเราดูในประเทศไทยก็จะพบว่ามีชนกลุ่มน้อยอยู่มากมายทีเดียวถึงแม้ว่ารัฐไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติพยายามที่จะสร้างสังคมที่เรียกว่าสังคมพหูวัฒนธรรมหมายถึงว่าคนที่มีความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ท่านทูตเตดเขียนไว้ในหนังสือคือในกรณีที่คนเหล่านั้นเดินทางแต่ไม่มีเอกสารในการเดินทางไม่มีเอกสารประจำตัวเขาก็ถูกจับแล้วก็ขังคือเนื่องจากตัวเองทำเรื่องไมเกรชันทำเรื่องชาวเขาชนกลุ่มน้อยพออ่านตรงนี้ปั๊บเรามีความรู้สึกว่าอู้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งร้อยกว่าปีมาแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเพราะในปัจจุบันเนี่ยมีคนนับแสนหรืออาจจะเป็นล้านคนในประเทศไทยที่ไม่มีเอกสารประจำตนไม่มี legal status ที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนไทยหรือตัวเองมีเอกสารใดๆมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งเราก็จะมีคนอย่างเช่นชาวเลเนี่ยบางทีเขาก็ขึ้นบกแล้วก็อาจจะเดินทางไปซื้อข้าวของก็ตามแล้วเขาก็จะบอกว่าอาจารย์ครับเนี่ยพวกเราโดนจับถามว่าทำไมถึงโดนจับเพราะเราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเอกสารมันน่าเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อรศ.121มันยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พออ่านแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าอู้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งร้อยกว่าปีเรายังแก้ไม่ได้อีกเหรอเราดูเหมือนนับวันปัญหาเหล่านี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าในประเทศไทยก็จะมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาทำงานเยอะมากหรือเดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือหนีภัยเข้ามาเยอะมากคนเหล่านั้นในที่สุดแล้วเนี่ยการเดินทางกลับประเทศเป็นไปได้น้อยมากงั้นรัฐไทยต้องเริ่มคิดว่าเราจะทรีตเขายังไงจะทรีตเขาอย่างคนที่มีความแตกต่างหรือจะทรีตเขาในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันนี้ก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยค่ะสุดท้ายจริงๆก็คือเมื่อสักครู่พี่ธงชัยพูดตอนท้ายๆเรื่องของกรณีที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าในสังคมไทยเวลาที่เรามองเห็นคนที่ปฏิบัติตัวต่างมีความแตกต่างจะด้วยในมิติไหนก็แล้วแต่เนี่ยรวมทั้งความเห็นต่างด้วยเนี่ยเราประวัติจะมองเขาว่าคนคนนั้นขบฏ
ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์วิโรจน์พี่ที่ตัวเองรักมากอาจารย์วิโรจน์จะไม่ลังเลที่จะแสดงความแตกต่างซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะมีคนบางคนที่ไม่กล้าแสดงความแตกต่างเพียงเพราะว่าเขาจะอาจเขารู้สึกว่าเขาอาจจะถูกว่าแต่ถูกมองว่าเขาขบถเขาไม่สามารถที่จะทำตัวสอดคล้องกับประทัดสถานที่มันสร้างขึ้นโดยใครก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าคนบางคนที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อาจจะมีลักษณะเหมือนต่อต้านสังคมต่อต้านนอร์มแต่การต่อต้านมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างนอร์มสร้างประทัดสถานนั้นๆซึ่งว่าที่จริงในประเทศไทยแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมยังมีอยู่น้อยมากไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามก็อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้ประเด็นหลายประเด็นมากเลยค่ะต้องกราบขอบคุณค่ะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ศิภาเพชรมีศรีนะครับนี่ผมทีแรกนึกว่าจะมานั่งฟังเรื่องของประวัติศาสตร์นะแต่มันกลายเป็นว่ามันสะท้อนนะครับภาพสังคมการเมืองไทยซึ่งเหมือนจะพัฒนานะครับแต่ก็ยังมีลักษณะของความเหลื่อมล้ำระหว่างอำนาจคนไม่มีอำนาจอยู่เยอะมากๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าลองไปที่อาจารย์ดร.ชัยพงษ์สำเนียงนะฮะอาจารย์ครับในอาจารย์ได้แรงบันดาลใจอะไรนะครับจริงๆแล้วคำถามของอาจารย์ธงชัยเนี่ยถามว่าต้องถามอาจารย์ดร.เตชว่าตอนที่อาจารย์ดร.เตชเขียนเรื่องเนี้ยมีงานในภาษาอังกฤษอื่นๆไหมนะครับอันนี้เป็นคำถามที่1เดี๋ยวดร.เตชจะตอบแต่ว่าถามอาจารย์ชัยพงษ์สำเนียงครับอาจารย์มาเขียนเรื่องกบฏเงี้ยวเมืองแพร่แล้วก็เรื่องของขบฏต่างๆเนี่ยอาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจจากเล่มนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เชิญครับครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์เตชนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตเรียกแบบนี้ครับเพราะว่าคุยกับอาจารย์แบบนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็อาจารย์ชาญวิทย์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับประเด็นของผมคือที่จริงผมก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่มาพูดในงานของอาจารย์เตชวันนี้เพราะว่ากลับไปว่าตัวเองอย่างคำถามของอาจารย์อัครพงศ์ก็คือตัวเองอ่านงานชิ้นนี้ตอนไหนคือผมเขียนเปเปอร์ชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งคือส่งให้อาจารย์ชันวิทย์อ่านนะครับก็คือผมอ่านงานของอาจารย์เตชตอนปี2545ตอนผมอยู่ปี2ระดับปริญญาตรีนะครับหมายถึงว่าทำไมถึงอ่านงานชิ้นนี้ผมอ่านในฐานะมันอยู่ในเป็นบทปริทัศน์ในวิชาประวัติศาสตร์ล้านนาแล้วก็ผมก็เขียนเปเปอร์เล็กๆประมาณ 7-8 หน้าแล้วก็ผมก็เอามาเขียนต่อในวันนี้นะครับว่าวิหลังจากอ่านงานชิ้นนี้แล้วมันขยายจากสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือเข้าใจณเวลานั้นขนาดไหนนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมอ่านหลายรอบนะครับในหมายความว่าในส่วนหนึ่งคืออ่านเพื่อที่จะเถียงกับมันคือเวลาอ่านงานประวัติศาสตร์สำหรับผมก็คือผมคิดว่านักเรียนประวัติศาสตร์ทุกคนถูกฝึกมาแบบนี้ก็คืองานที่ดีคืองานที่มันสามารถอ่านข้ามเวลาอ่านข้ามบริบทแล้วสามารถที่ไปวางและถกเถียงกับมันได้อย่างถ้าอาจารย์ศรีประภาเอาไปพูดในบริบทอื่นๆนั่นหมายความว่างานประวัติศาสตร์มันไม่ได้อยู่ในเรามักจะบอกว่าเราควรอ่านมันในบริบทใช่ไหมครับอ่านในยุคในสมัยแต่ว่าหนึ่งอ่านแบบนั้นคืออ่านแบบนึงอ่านอีกแบบคืออ่านในเพื่อที่จะหาข้อมูลใหม่ๆหาข้อถกเถียงกับมันผมอ่านแบบนั้นกับงานของอาจารย์เตชในเบื้องต้นซึ่งถามว่างานชิ้นนี้ของอาจารย์เตชผมว่ามันส่งอิทธิพลต่องานในการศึกษาผมพยายามไปเขียนใหม่ในทำให้มันเป็นบทความนะครับก็คือไปลิสต์ว่าเฮ้ยมันมีงานศึกษาอะไรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับไอ้ขบถรสหนึ่งสองหนึ่งบ้างผมเขียนหางานที่มันเกี่ยวข้องได้ประมาณ2หน้าเขียนแบบติดๆกันเนี่ยนะครับเขียนได้2หน้าหมายความว่ามันมีงานที่เอาไปศึกษาต่อจำนวนมากแต่ถามว่างานของอาจารย์เตชชิ้นนี้ส่งอิทธิพลต่องานอื่นไหมจำนวนมากแน่นอนแต่ถามว่าแท้ที่จริงแล้ววิธีคิดแบบอาจารย์เตชผมคิดว่างานที่มีอิทธิพลมากกว่างานชิ้นนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงก็คือธรรมศาสตร์เป็นคนพิมพ์นะครับแรกๆเลยก็คือการปกครองเทศาภิบาลของประเทศสยามพ.ศ.2435ถึง2458ถ้ากลับไปดูงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องกบฏทั้งหลายเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เล่มนั้นหมายถึงว่าเป็นตัวก่อให้เกิดความคิดและวิทยานิพนธ์เล่มนั้นส่งผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ผมจะใช้คำว่าสำนักไหนดีอ่ะมันหลายๆสำนักแต่ว่าจุดใหญ่ใหญ่สำคัญที่คิดแบบนี้หรือทำแบบนี้ก็คือมสว.จำนวนมหาศาลไปศึกษามณฑลเพศาภิบาลผมคิดว่าเกือบทุกมณฑลในประเทศไทยแล้วปัตตานียะลามหาไอปัตตานีมณฑลมหาราชมณฑลไอเยอะแยะมากมายเกือบทุกมณฑลราชบุรีต่างๆนานาเยอะไปหมดหมายความว่าที่จริงแล้วงานถ้าจะจัดตำแหน่งแห่งที่ในฐานะประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของอาจารย์เต๋ออยู่ตรงไหนผมคิดว่าตรงนั้นเสียมากกว่ากบฏเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายการสร้างรัฐสมัยใหม่สำหรับผมประเด็นแรกก็คืองานทั้งหมดของอาจารย์เต๋อไม่ได้พูดถึงในเฉพาะตัวของแฟกต์หรือปรากฏการณ์แต่พยายามอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการสร้างรัฐสยามสมัยใหม่ในฐานะรูปแบบมณฑลเทศาธิบาลก็คือการรวมศูนย์อำนาจเพื่อที่จะสร้างรัฐสมัยใหม่ซึ่งอาจารย์เต๋อใช้คำว่าพลิกฟ้าคว่ำดินใช้คำว่าปฏิวัติจนถึงสร้างคำว่าปฏิรูปซึ่งมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาอันนี้คือประเด็นแรกที่ผมอยากจะนำเสนอว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์เต๋อสร้างขึ้นมาในบริบทที่สองครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเขียนงานของอาจารย์เต๋อเรื่องขบวนรศ121ก็ดีหรือว่าเรื่องมณฑลเทศาธิบาลผมคิดว่ามันคืออิทธิพลของวิธีคิดแบบประวัติศาสตร์แบบนึงเราอาจจะอ่านว่าตอนผมอ่านแรกๆนะครับมันก็สารภาพว่าปี2545ผมก็อ่านอาจารย์เต๋อในฐานะที่เขียนในสายตาของรัฐเขียนในสายตาของการใช้เอกสารต่างๆนานาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์มักจะถืออะไรครับยึดติดว่าเราก็จะใช้เอกสารในการมองอันนี้คือสิ่งที่ผมก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอกลับไปอ่านอีกหลายๆครั้งผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าเราใช้เอกสารอะไรหรือว่ามองจากเอกสารอะไรแต่มันคืออะไรคือประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาที่มันกำหนดให้อาจารย์เต๋อหรือว่าผู้คนในยุค2510คิดแบบนั้นถ้าเราไปดูในเชิงบริบทครับหมายความว่า2510มันคือทศวรรษของการเราอาจจะบอกว่าการปฏิวัติหรือการปฏิรูปของรัชกาลที่5ทำให้สยามเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วจริงไหมอันนี้คือคำถามแต่ว่าเราจะเห็นว่าทศวรรษ2510มันคือการต่อสู้ระหว่างสงครามเย็นมีคอมมิวนิสต์มีการเคลื่อนไหวต่างๆนานาเยอะแยะมากมายการเขียนประวัติศาสตร์ในจำนวนนั้นในช่วงเวลานั้นจำนวนมากมันคือประวัติศาสตร์ที่มองเขาเรียกอะไรครับกษัตริย์ใช่ไหมครับผู้นำมองการสร้างรัฐในการผลักวิถีประวัติศาสตร์แน่นอนแหละงานประวัติศาสตร์จำนวนมากในเวลานั้นจึงเขียนแบบนี้อันนี้เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวของเงื่อนไขทางบริบทจึงทำให้การเขียนงานจำนวนหนึ่งที่ออกกบฏต่างๆนานานี่ออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งจะต่อจากอาจารย์ธงชัยบอกว่าตัวของงานหลังจากนั้นครับทศวรรษ2520ในเชิงประวัติศาสตร์งานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ก็ตามงานของอาจารย์คายก็ตามคือไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวแต่ว่าพยายามไปมองการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวในกบฏพิบูลอะไรต่างๆนานาใหม่ไม่ได้มองภายใต้กรอบหรือสายตาของรัฐแบบเดียวส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้รับอิทธิพลจากวิธีคิดแบบฝ่ายซ้ายใช่ไหมครับงานจำนวนมากที่เกิดในทศวรรษ2520เริ่มมีมุมของการอธิบายแบบใหม่เราจึงเห็นว่าในท่ามกลางการต่อสู้ของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญามันเกิดกระแสใหม่ๆในการอธิบายประวัติศาสตร์มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดครับผมคิดว่าการมองประวัติศาสตร์แม้ทศวรรษหลังต่อมาซึ่งอาจารย์เต๋อได้พูดถึงงานของผมใช่ไหมครับหมายความว่าผมใช้หลักฐานจำนวนมากชิ้นเดียวกับอาจารย์เต๋อเลยแต่ผมอ่านคนละแบบกับอาจารย์เต๋อผมอ่านจากมุมมองของเขาเรียกอะไรครับกบฏมุมมองของไพร่มุมมองของคนที่ถูกกดทับกลับขึ้นไปเพื่อเข้าใจว่าเอ้ยณเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมพยายามดูบทความของอาจารย์เต๋อซึ่งแน่นอนล่ะอันนี้คืออาจารย์เต๋อเป็นคนที่ผมก็ต้องยืนยันว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่บางทีถ้าเราเวลาเราเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็อาจจะกลับไปเปลี่ยนวิธีคิดของเราแต่งานที่นี้มันรวบรวมมา 2-3 อันนี้ก็คืออาจารย์เต๋อบอกว่าเอออันนี้คือวิวัฒนาการของรัฐที่พยายามที่จะสร้างรัฐสมัยใหม่อะไรต่างๆนานาคือคุณูปการแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าเรากลับไปอีกทีนึงคือถ้าเรามองอย่างไอ
รณชิตครูหาที่มองเรื่องกบฏชาวนาหรือใครต่างๆนั้นนะมันก็จะเห็นมุมของไอ้คนที่ถูกกระทำอีกแบบนึงอันนี้คือสิ่งที่ถามว่าวิชาประวัติศาสตร์มันสนุกยังไงสำหรับผมคือวิชาประวัติศาสตร์คือมันสนุกที่เราสามารถอธิบายมันฐานะในประวัติศาสตร์นิพนธ์ได้ไม่ใช่อธิบายมันในฐานะแฟกต์อย่างเดียวได้อันนี้มันทำให้ประวัติศาสตร์มันมีหลายมุมและสู้กันการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์คือการต่อสู้ในการอธิบายหลักฐานในหลายๆแง่มุมนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่ผมอยากจะชี้ชวนให้เห็นก็คืองานของอาจารย์เตชยังอ่านได้แล้วเถียงได้ไปอีกไม่รู้ว่าอาจจะช่วยยุทธเราก็คือหมายความว่ายังมองต่อสู้กันไปก็คือหมายถึงว่ายังสามารถที่จะหามุมในการถกเถียงกันได้นะครับประเด็นที่3ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยครับมุมมองของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เชื่อมต่อมาก็คือมันไม่ได้มองเฉพาะโครงสร้างหรือมองในสายตาของรัฐแต่มันมองในฐานะของผู้แสดงหรือแอคเตอร์มากขึ้นหมายถึงว่าผู้กระทําการมากขึ้นซึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ในอดีตใช้คำนี้ครับในหลายช่วงในนับขึ้นไปก็คือเรามักจะมองว่าโครงสร้างกระทำการต่อผู้คนยังไง1 2 3 4 5แต่ในขณะปัจจุบันนี้เรามองในฐานะที่ว่าแอคเตอร์หรือผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้คนเล็กคนน้อยต่างๆนานาเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนภายใต้เงื่อนไขของประวัติศาสตร์ยังไงอันนี้มันจึงทำให้เกิดกระแสการศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่ๆเยอะมากอย่างเช่นผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผมเห็นนะครับก็คืออย่างกบฏเงี้ยวเมืองแพร่อย่างที่อาจารย์ธงชัยพูดว่ามันไม่ค่อยมีใครศึกษาเท่าไหร่แต่ว่าในขณะเดียวกันการเติบโตของขบวนการหรือวิธีคิดหรือผู้คนที่อุบัติขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันทำให้วิธีมองประวัติศาสตร์ต่างไปเราจึงเห็นว่ากรณีของผีบุญอีสานมีการไม่ได้มีการเขียนในฐานะที่มันเป็นหนังสือจำนวนมากหรือว่ามองมันใหม่แต่เราเห็นการแสดงนิทรรศการการแสดงในฐานะที่มันเป็นบทละครการต่อต้านในหลากหลายรูปแบบมันคือการพลิกมุมมองต่อกบฏใหม่ๆเยอะขึ้นหรือกรณีของปัตตานีเราจะเห็นว่ามันเกิดเกมใช่ไหมครับจนถึงกอรมนไปเขาเรียกอะไรอ่ะตรวจสอบว่าเอเอ็นร้อยหวายต่างๆนานามันถูกพูดขึ้นมากขึ้นงั้นหมายความว่าประวัติศาสตร์ที่เราเห็นมันเติบโตขึ้นพร้อมกับการที่จะเขาเรียกอะไรคนกลุ่มใหม่ๆที่ไม่ได้มีมุมมองแบบเดิมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าอาจส่วนหนึ่งมาจากงานของอาจารย์เตชเช่นกันนะครับท้ายที่สุดผมคิดว่าทำไมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่างานของอาจารย์เตชเล่มนี้ถูกพิมพ์ผมเห็นครั้งสุดท้ายก็คือเป็นฉบับที่ผมใช้ด้วยปี2533ปัจจุบันนี้ปี256633ปีกลับมาพิมพ์ใหม่และในขณะเดียวกันก็ครบรอบ121คูณ2พอดีเลยปีนี้เป็นปีรศ242ถามว่าทำไมงานใช้คำว่าประมาณ5ทศวรรษนะอาจารย์เนาะหมายถึงว่า5ทศเกือบ6ร่วม6ทศวรรษที่มีการเขียนขึ้นทำไมถึงมีการอ่านใหม่มีการที่จะมีคนพูดถึงใหม่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าเงื่อนไขของสังคมอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้อาจารย์ศรีประภาก็ตามอาจารย์ธงชัยก็ตามอาจารย์ชันวิทย์พูดก็ตามก็คือมันเกิดกระแสของการต่อต้านการมองรัฐอีกแบบนึงการอธิบายประวัติศาสตร์อีกแบบนึงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะใช้ก็คือพยายามมีความพยายามที่จะเขียนประวัติศาสตร์ประชาชนที่เราไม่ได้มองแค่กษัตริย์หรือมองชนชั้นนำหรือใครต่อใครที่อยู่ระดับบนเป็นองค์ประธานของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่จะใช้คำว่าสมัยใหม่ก็ไม่สมัยมันมีกระแสแบบนี้นานแล้วประวัติศาสตร์อีกกระแสหนึ่งพยายามที่อธิบายจากตัวของผู้คนธรรมดาสามัญชนขึ้นไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพื่อตอบโต้กับอำนาจอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นอันนี้คือมันจึงกลับมาสนใจงานกบฏเอ่ยคนเล็กคนน้อยนานาชนิดในสังคมไทยหรือสังคมโลกต่างๆนานาผมคิดว่าการกลับมาพิมพ์หนังสือเล่มนี้จะด้วยความตั้งใจของอาจารย์ชันวิทย์ก็ตามหรือความบังเอิญก็ตามแต่เป็นความบังเอิญที่เหมาะเจาะที่มันกลับมาอีกครั้งแล้วจะทำให้คนเกิดการถกเถียงอันนี้คือคุณูปการของงานประวัติศาสตร์คืออย่างงานผมคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือถ้างานอื่นๆใช่ไหมครับการผลทดลองเนี่ยในวิทยาศาสตร์เนี่ยม
มันก็อาจจะล้าสมัยไปงานประวัติศาสตร์50กว่าปี60กว่าปีมันถูกกลับมาอ่านใหม่อยู่ในบริบทใหม่เงื่อนไขใหม่ๆอันนี้มันคือการถกเถียงการผมใช้คำว่าคือการเขาเรียกประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาที่มันมีสนามของการต่อสู้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นท้ายที่สุดจริงๆท้ายที่สุดจริงๆครับผมอุตส่าห์เขียนมาก็ขออนุญาตพูดเถอะท้ายที่สุดผมคิดว่าเวฮอมันอ่านในหลายๆอย่างคือผมกับอาจารย์ธงชัยไม่ได้นัดกันนะครับแต่ว่าผมก็ไปกลับไปอ่านงานของคือผมเรียนสังคมวิทยามนุษยวิทยามาด้วยก็คือเห็นนักมนุษยวิทยาหรือสังคมวิทยาเนี่ยกลับไปซับเอาเทิร์นต่างๆนานากบฏชาวนาหลายๆที่งานของอาจารย์เตดสามารถเอาไปอยู่ในบริบทของการอธิบายของการถกเถียงในช่วงเวลานั้นเราเห็นงานจำนวนมากของการกบฏเมื่อก่อนเราพูดถึงการต่อต้านใช่ไหมครับแต่ว่างานสมัยใหม่มันก็มีพูดถึงการต่อรองงานของเจมส์ซีสกอตงานของใครต่อใครเยอะแยะมากมายที่พูดถึงคนเล็กคนน้อยงานของอาจารย์เตดไปอยู่ในการถกเถียงรวมถึงงานของเอดิลเทอร์ตันต่างๆนานาด้วยท้ายที่สุดผมคิดว่างานของอาจารย์เตดจะถูกอ่านทั้งในฐานะที่ชื่นชมก็ตามทั้งในฐานะของวิพากษ์ก็ตามในฐานะที่จะถกเถียงก็ตามทั้งที่ใช้หลักฐานชิ้นเดียวกันหรือใช้หลักฐานใหม่ๆอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกครับการถกเถียงในเชิงภูมิปัญญาของอาจารย์เตดต่อไปแม้อาจารย์เตดจะไม่คิดว่างานชิ้นนี้มันจะถูกอ่านใหม่ในทศวรรษนี้ก็ตามขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วที่อาจารย์ชัยพงษ์พูดถึง33ปีที่แล้วเนี่ยคือพิมพ์ครั้งที่3อาจารย์ตอนนี้คือพิมพ์ครั้งล่าสุดคือครั้งที่4พฤศจิกายน2551มันคือ15ปีอายุเท่าหยกเลยนะครับ15ปีเนี่ยมันทำให้เราอาจจะมีขบถนะเพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเอาละครับผมคิดว่าตอนนี้อยากจะขอให้แต่ละท่านสักคนละ3นาที5นาทีสุดท้ายครับท่านอาจารย์ธงชัยครับอาจารย์ยังอยู่มั้ยครับน่าจะตี4แล้วนะครับอาจารย์ไม่อยู่แล้วนะอาจารย์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจารย์คงกลับมาตอบทีหลังอ่ะอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่อาจารย์ครับอาจารย์ยังอยู่ครับอาจารย์กลับเรียนเชิญครับอาจารย์สัก 2-3 นาทีครับอาจารย์อาจารย์ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับอยู่ตลอดฮะฟังตลอดฮะผมไม่ได้เตรียมอะไรจะเพิ่มถ้าจะขอนิดเดียวคือผมเตรียมมาให้เห็นคือโฟกัสออนตัวหนังสือขบถรส121นะฮะแต่ว่าขอบคุณที่หลายท่านโยงขบถให้ในบริบทหรือในเรียกว่าอะไรฮะไปถึงเหตุการณ์ที่กว้างกว่านั้นมาจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนท้ายผมแค่ทิ้งท้ายไว้นิดเดียวผมเพิ่งเขียนบทความเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันก่อนผมตั้งชื่อที่จริงผมตั้งชื่อว่าขบถรส242นะฮะเปิดบกเวเข้าไปเทอมมันต้องเรียนขบถก็ไม่เป็นไรฮะผมต้องการชี้เห็นว่าไม่ต้องการจะบอกมันเหมือนกันทั้งหมดนะแต่ต้องการให้เห็นว่าอยากย้ำประเด็นที่จาศีประภาพูดก็คือว่าการต่อสู้กับอำนาจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกติมีอยู่ตลอดเวลานะฮะผมขอย้ำประเด็นที่ผมทิ้งท้ายเมื่อกี้ว่าอย่าคิดแต่จะใช้มุมมองของผู้มีอำนาจไปมองคนที่ขบถต่ออำนาจนั้นนะเราไม่มีทางเข้าใจและไม่มีทางแก้ปัญหาได้ด้วยนะโดยเฉพาะในกรณีนี้ปัจจุบันนี้ขบถรส242มันคือขบถนักเรียนซึ่งไม่ใช่ซ้ำรอยสมัยผมเป็นนักเรียนนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกในบทความที่เพิ่งเขียนไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดทุกยุคทุกสมัยคนรุ่นหลังซึ่งขบถต่อกฎระเบียบซึ่งเขาเห็นไม่มีเหตุผลเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องปกติบ่อยครั้งเขาถูกแต่ไม่ใช่ทุกครั้งเขาถูกที่สำคัญกว่าคือจัดการหรือจะดีลกับมันยังไงต่างหากล่ะนะฮะเราไปมัวแต่อ้างด้วยวาทกรรมผมใช้ว่าเป็นวาทกรรมแบบเดียวกับเจ้าอาณานิคมในความหมายว่าเป็นวาทกรรมของคนมีอำนาจใช้อำนาจพยายามควบคุมประชาชนพยายามควบคุมเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะผมว่าไม่มีทางจัดการปัญหานี้ได้อย่างดีแล้วแถมกลับจะทำให้อะไรฮะถ้าเราไม่ตัดอนาคตเขามันก็เกิดความเสียหายยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำไปมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาถ้าหากขบวนรส121ในสื่อเล่มนี้จะมี
จะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการพูดถึงอำนาจการต่อต้านซึ่งเอาข้อจริงถึงพ.ศ.นี้เราพูดกันมาเยอะมากแล้วตอนนี้ฮะแต่ดูเหมือนว่ายังมีคนอีกจำนวนมากเนี่ยไม่เข้าใจมุมมองที่สวนทางกับผู้มีอำนาจที่สวนทางกับรัฐนะฮะผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยผมดูการถกเถียงกลด่าประนามหยกที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ติดตามรายละเอียดถึงขนาดไปตาม Facebook ตามอะไรแต่ว่าก็รับรู้ได้ไม่ยากนะเหตุผลการให้เหตุผลการถกเถียงของผู้ใหญ่หลายคนในหน้าผิดหวังซึ่งผมคิดไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่กับเด็กแต่เป็นเรื่องของใช้เหตุผลใช้ข้อถกเถียงของผู้มีอำนาจที่พยายามยึดสิ่งที่เป็นอยู่เอาไว้นะในแง่นี้มันแย่ยิ่งกว่าความขัดแย้งสมัยรศ124เมื่อรศ121เนี่ยรัฐบาลกลางถ้าเรียกกันอย่างหยาบๆนะต้องบอกว่ารัฐบาลที่กรุงเทพเป็นฝ่ายก้าวหน้านะคือพยายามเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญอันนี้ถึงได้บอกว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายอาณานิคมหมายว่าเจ้าอาณานิคมก็พยายามบอกว่าพยายามจะพัฒนาสู่ความเจริญแต่ทำไมชาวบ้านถึงไม่รับทำไมเจ้าเมืองเจ้าผู้มีอำนาจในท้องถิ่นถึงไม่รับนะปัจจุบันนี้ยิ่งกว่านั้นอีกนะผู้มีอำนาจที่กรุงเทพและผู้ที่วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์กดหยกอย่างสาเสียเทเสียพยายามจะแช่แข็งพยายามจะไม่ยอมรับว่าคนอื่นก็คิดต่างคนอื่นเขาอาจจะไม่พอใจกฎเกณฑ์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาโตมาอีกแบบเขาคิดอีกแบบนึงนะเรายังพยายามจะยึดตกเก่าเอาไว้อันนี้แย่ยิ่งกว่าสมัยรศ121นะฮะงั้นถ้าหากผมจะเสริมผมมีแค่นี้ว่าพยายามเปิดโอกาสและเข้าใจมุมมองของคนที่มาท้าทายต่ออำนาจที่ดำรงอยู่บ้างนี่ไม่ใช่เรื่องการใช้เสรีภาพที่เกินเลยการถกเถียงด้วยเหตุผลนี้เนี่ยผิดฝาผิดตัวและไร้สาระนะนี่ไม่ใช่การเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือไม่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยนี่คือการปฏิเสธหรือต่อสู้กับกฎระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งไม่เป็นธรรมล้าสมัยและผู้ไร้อำนาจเนี่ยพยายามจะขอมีส่วนร่วมบ้างอย่างที่อาจารย์ศรีประภาได้พูดไว้นะฮะแล้วก็ขออภัยที่อาศัยเวทีนี้พูดถึงประเด็นนี้ในปัจจุบันแต่ผมคิดว่ามันประเด็นที่เราสามารถโยงให้เห็นความเกี่ยวพันได้กับหนังสือที่อธิบายถึงเหตุการณ์การต่อต้านอำนาจส่วนกลางกรุงเทพเมื่อรศ121ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ธงชัยครับเอาละครับอาจารย์ชันวิทย์ครับสัก1นาทีครับอาจารย์ความจริงก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมว่าเราก็ฟังกันมาเยอะแยะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์พูดว่างานหลักของอาจารย์เตชก็คือวิทยานิพนธ์ใช่ไหมครับแล้วมันทำให้เกิดการศึกษาอย่างมากเลยเนี่ยโดยสำนักประสานมิตรนะฮะที่อาจารย์ขจรสุขพาณิชย์ท่านอยู่นะฮะวิทยานิพนธ์ที่มันออกมาเกี่ยวกับการปกครองเทศาภิบาลเนี่ยผมว่ามันออกมาจากอิทธิพลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของดร.เตชบุญนาคนะครับแต่ว่าทำไมเรามักจะพูดถึงเล่มนี้ซึ่งมันงอกออกมาเป็น3บทความ4บทความเท่านั้นเองอะไม่กี่หน้าเลยนะฮะผมว่าทำไมรู้ไหมครับเพราะว่า 3-4 บทความเนี่ยถ้ายืมคำของดร.อมาสยามวาลานะหนึ่งในกลุ่มพวก Academic Excellence นะอาจารย์อมาบอกอะไรมะมันเซ็กซี่วิทยานิพนธ์มันไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่มันซีเรียสนะแต่เล่มนี้อันนี้มันเซ็กซี่แล้วถามว่าผมทำไมผมชอบเอามาพิมพ์แล้วพิมพ์อีกเจอหน้าคุณเตที่ไหนก็บอกแก้ได้ยังทำได้ยังรวมให้ผมหรือยังอะไรเงี้ยนะเราไปเจอกันที่ไหนในต่างประเทศก็ตามเขามักจะทวงนะครับผมก็ทำตัวเป็นอาจารย์สุรักษ์กันนะผมมีความรู้สึกเพราะว่ามันเซ็กซี่อะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับดร.ศรีประภาเชิญครับอา
กำลังจะพูดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเมืองอยู่สองระดับการเมืองของการเมืองที่เราเห็นที่เราได้ยินอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นการเมืองในความพยายามของการสืบทอดในความพยายามของกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์เป็นพลังอนุรักษ์นิยมคำพวกนี้อยู่ในหนังสือนะคะไม่ได้เป็นคำที่อาจารย์ศรีประภาพูดขึ้นเองนะคะครับอยู่ในหนังสือกบฏรศ.121นี่แหละค่ะครับอันนี้น่าสนใจมากการต่อสู้ของคนเหล่านี้ของสิ่งที่เราเรียกว่าหนังสือเรียกว่าพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ล้วนๆเลยครับในขณะที่การต่อสู้ของสามัญชนที่กบฏทั้งหลายที่เราเห็นในหนังสือเล่มนี้ว่าที่จริงเป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อความอยู่รอดงั้นเป้าหมายของการต่อสู้เนี่ยมันแตกต่างกันมากครับสามัญชนคือการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาถึงสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมสักเท่าไหร่อันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือในกระบวนการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหนังสือ12รกบฏรศ1221หรือการต่อสู้ในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นการต่อสู้บนเงื่อนไขที่มันถูกวางไว้แล้วครับคำถามคือใครเป็นคนวางจะสังเกตว่าคนที่วางเงื่อนไขมักจะเป็นคนกลุ่มเดียวเสมอครับซึ่งต่อสู้ยากค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรียนเชิญดร.ชัยพงษ์สำเนียงครับอาจารย์ครับผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะใช้คำว่าไอ้กบฏในที่ต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเราอาจจะบอกเขาว่ามันแค่เป็นปรากฏการณ์อะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราจะเห็นว่าในสายทานของประวัติศาสตร์มันมีคนที่มีความคิดกบฏมีความคิดที่แตกต่างเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยหรือสังคมทั่วไปอาจจะต้องตระหนักก็คือว่าความคิดที่มันแตกต่างมันไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเราจึงเห็นว่าความคิดกบฏบางครั้งมันนำมาสู่การสร้างความหมายหรือสร้างวิวัฒน์ในสังคมใหม่ๆอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องคำนึงถึงนะครับท้ายที่สุดอันนี้กลับมาถึงงานอาจารย์เตชนะครับหมายความว่าท้ายที่สุดเราอาจจะต้องคิดว่าการอ่านงานของอาจารย์เตชทั้งในบริบทที่อาจารย์เขียนและข้ามบริบทที่ปัจจุบันก็ตามหรือข้ามไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของการถกเถียงในภูมิปัญญาในสาขาวิชาต่างๆเนี่ยเราจะจัดวางยังไงอันนี้คือจะอาจจะทำให้เราเข้าใจตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมในทุกขณะหรือว่าในห้วงเวลาต่างๆมากขึ้นครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับรายการวันนี้ขบฏรศ.121 Rebellions1902นะ1902เนี่ยพิมพ์ครั้งที่5นะครับใครมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ท่านยังไม่อัปเดตนะครับฉบับนี้คือครั้งที่5เนี่ยมีฉบับคำนำใหม่คำนำเสนอใหม่และมีฉบับตีพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านดร.เตชตั้งใจใช้คำว่าขบฏไม่ใช่ใช้คำว่ากบฏนะครับเพราะฉะนั้นขบฏมันมีนัยยะของความดื้อของความresistance นะครับต่อต้านนะต่อรองอยู่ในนั้นด้วยถ้าอำนาจ2ฝั่งมันเท่ากันนะครับมันแปลว่าแข่งกันใช่ไหมครับ151กับ141เสียงเนี่ยเขาจะเป็นสประธานสภาเนี่ยนะฮะนี่เขาแข่งกันนะครับคืออำนาจไม่ต่างกันมากนะแต่ถ้าอำนาจน้อยสู้กับอำนาจมากเขาเรียกขบฏต่อต้านแต่ตอนเนี้ยอำนาจมากสู้กับอำนาจน้อยเขาเรียกรังแกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้มีอนุสติสัมปชัญญะจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งขยายพรมความรู้ปรัชญาภูมิปัญญาทางประวัติศาสตร์มากไปกว่าประวัติศาสตร์มันแสดงถึงสังคมเรื่องของความสัมพันธ์ของเราโดยช่วงยิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ดร.เตชบุญนาคเป็นอย่างสูงครับผมครับในโอกาสนี้กราบขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจจกูลนะครับ
ศาสตราจารย์ดร.ชวิกเกษตรสิริดร.ศรีประภาเพชรมีศรีและดร.ชัยพงษ์สำเนียงครับผมอัครพงษ์ค่ำคูณขอลาไปก่อนนะครับขอให้ติดตามงานต่อๆไปของวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์นะครับอีกนิดเดียวพรุ่งนี้เรามีงานที่หอประชุมเล็กและห้องนี้นะครับท่านใดสนใจเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเราจะรักษาประชาธิปไตยและสังคมไทยต่อไปอย่างไรก็ขอเรียนเชิญครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ